เรียบเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่เราได้เริ่มอะไรใหม่ๆในปี2561นะครับก็เดี๋ยวขอต้อนรับทุกคนนะครับสู่รายการ Ask Me Anything นะครับผมราชศักดิ์สมยานนทนากุลนะครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับในวันนี้นะครับซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมด้วยนะครับเดี๋ยวขอแนะนำเบื้องต้นนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ธนารักษ์นะครับธีระมั่นคงนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านเป็นนายกสมาคมนะครับปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะครับแล้วท่านจะดำรงตำแหน่งนะครับภาคีสมาชิกนะครับสำนักวิทยาศาสตร์นะครับราชบัณฑิตสภานะครับก็สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะครับแล้วสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับปีใหม่เช่นเดียวกันครับก็วันนี้นะครับเป็นเรื่องงานยามดีนะครับ2561นะครับที่เราจะมีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ AI แล้วก็สมาคมของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากเกี่ยวเข้ารายการแล้วกันนะครับว่าอย่างแรกนะครับมีท่านผู้มีผู้สงสัยนะครับมีผู้สังเกตถามมาว่าทำไมนะครับถึงต้องมี AIAT นะครับแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญที่สุดของและบทบาทที่สำคัญที่สุดของ AIAT ในประเทศไทยครับมีอะไรบ้างนะครับจากอาจารย์เกียรติกมลนะครับหมื่นเดชนะครับครับขอบคุณมากครับช่วงนี้ก็ก่อนที่เราจะไลฟ์กันเนี่ยเราก็มีการเปิดเนาะให้ถามคำถามเข้ามาอาจารย์ไกรกมลก็เป็นคนหนึ่งคนแรกเลยที่คิดเข้ามาอาจารย์เตือนก่อนเลยรู้จักกันครับอาจารย์ไกรกมลก็จบจากที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแล้วท่านก็ไปเรียนจนถึงด็อกเตอร์กลับมาจากต่างประเทศนะครับครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็อยู่ที่มหิดลนะครับท่านอยู่มหิดลครับก็สอนก็เป็นคำถามที่ดีมากนะทำให้เรานำสู่เรื่องแรกที่เราขอแนะนำสมาคมเราเลยใช่ครับนะครับเพราะว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาคมโดยตรงใช่ครับสมาคมของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรครับสมาคมของเราเนี่ยครับทำอะไรคืออะไรครับจาก AIAT นะครับสมาคมนะครับก็ชื่อเต็มคือสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะครับครับปัญญาเราไม่มีคำว่าแห่งเนาะอ๋อเพราะว่าต้องมีไม่มีคำว่าแห่งไม่แห่งนะต้องเป็นประเทศไทยนะแต่ว่าภาษาอังกฤษก็คือ Artificial Intelligence Association of Thailand นะครับซึ่งเป็นชื่อที่เราตั้งกันในกลุ่มตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับครับโดยที่สมาคมเนี่ยเราจะตั้งในวันพุธนะวันพุธเป็นวันพุธดีเลยนะที่29ตุลาคม2550 29ตุลาคมไม่ประมาณเกือบ2ปีมาแล้วเนาะ2ปีกับประมาณ2 3 2เดือนนิดหน่อยนะครับครับต้นปีได้ตอนนั้นนะครับเราก็รวมนักวิชาการตอนนั้น AI ยังไม่บูมใช่ครับและตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีคนรู้จักเนาะแต่ว่าตอนนี้บูมมากเลยอาจารย์วิสัยทัศน์ก้าวไกลมากเลยตอนนี้มีแต่2ปีที่แล้วยังไม่มีนะไม่มีการบูมอย่างนี้ใช่ครับตอนนั้นนักวิชาการเนี่ยก็มาคิดกันเหมือนกันว่าเดิมทีประเทศไทยเนี่ยเราเน้นงานวิจัยทางด้านของภาษาเยอะเราก็เลยมีอย่างการจัดประชุมวิชาการทางด้านเอาคอมพิวเตอร์มาจัดการภาษาซึ่งเรียกว่า NLP ครับตอนนั้นก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับมาเป็นเวลา 20-30 ปีมี30ปีแล้ว AI เนี่ยนะครับSNLP SNLP ใช่แต่เรายังไม่เคยมี AI มาก่อนแต่เราเริ่มจากกลุ่มทางด้านของภาษากับคอมพิวเตอร์ซึ่งกลุ่มหลังเหล่านี้เราก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะมัน AI เนี่ยมันมีมากกว่าการใช้กับภาษาเราก็เลยมาตั้งกลุ่มว่าจัดให้มีงานประชุมที่เราเรียกว่างานประชุมไอไซครับก็ย่อมาจาก International Symposium on AI และ and NLP จุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารวมตัวกันในกลุ่ม AI และสมาคมก็เริ่มต้นจากตรงนั้นที่ทุกคนมารวมกันคนที่ทำ AI ก็มารวมกันจะเป็นจากที่ธรรมศาสตร์อย่างเดียวไหมครับหรือว่าจะเป็นจากอาจารย์จากหลายๆมหาวิทยาลัยมารวมกันโอ้ตอนนั้นเราหลายมหาลัยมากเราทุกมหาลัยมาพบกันโดยที่เราเหมือนกับไม่ได้นัดหมายอะไรกันเท่าไหร่มีใจเดียวกันใจเดียวกันใจเดียวกันครับครับแล้วก็ประกอบกับท่านที่เป็นที่ปรึกษานะครับซึ่งจะเข้าต่อไปก็ให้คำแนะนำด้วยก็เลยชวนอาจารย์
รุ่นทั้งเก่ารุ่นทั้งใหม่มาเจอกันนะครับแล้วตอนนั้นเราก็เลยก่อตั้งในวันนั้นแต่ก่อนจะก่อตั้งได้เนี่ยเราก็มีโปรเซสอยู่นานเหมือนกันกว่าจะออกมาในวันที่28ตุลาคม2558ใช้เวลาเป็นกับปีเงินรู้สึกจะตั้งต้นปีนะใช่หมายถึงว่ารวบรวมข้อมูลสมาชิกแล้วก็ทางกฎหมายแบบนี้ป่ะครับอาจารย์ใช่ครับก็คือเราจะต้องมีระเบียบร่างระเบียบเราต้องติดต่อไฟที่เขาเป็นกฎหมายเพื่อที่จะทำการสมัครสมัครเขาก็ต้องมีการตรวจอะไรนี้มากมายครับครับและในที่สุดก็ออกมาใน2ปีที่แล้วเดือนตุลาครับโดยที่ผมเองก็เป็นนายกสมาคมเนาะครับแล้วก็จะมีจากท่านที่อยู่ดีไหมครับอาจารย์ครับก็อย่างนายกนะฮะซึ่งเป็นรองนายกเนี่ยก็จะไปมีอาจารย์เทพชัยจากเน็กเทคหรือสวทช.สวทช.เน็กเทคนะครับเดี๋ยวดูกรรมการเราจะรู้ว่ามาจากหลากหลายนะครับแล้วก็มีอุปนายกนะครับท่านหนึ่งก็อาจารย์รัชดาอาจารย์แป้งรัชดาอาจารย์แป้งรัชดาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อันนี้ผมรู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนิดนึงเคยเรียนกับท่านมาตอนมาปริญญาตรีอาจารย์แป้งเลยครับอาจารย์แป้งอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะอยู่นะครับแล้วก็มีเลขาธิการนะครับเป็นอาจารย์มหาศักดิ์เกชัมอาจารย์มหาศักดิ์เกชัมก็มีประวัติหลากหลายเนาะครับเพราะท่านจบที่จุฬาแต่ก็มาทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่บางมดช่วงนึงก่อนตอนนั้นท่านเป็นอาจารย์เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นท่านก็หลังจากจบจุฬาท่านมาเป็นอาจารย์ที่พระนครเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยสามสถาบันเลยรวมกันครับได้ความหลากหลายแต่ความหลากหลายจากอาจารย์แค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็มีเหรันยิกก็คืออาจารย์นฤมลนะครับท่านก็อยู่ที่ราชภัฏจอมบึงจอมบึงนะใช่ครับครับจะเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพนะมีทางชลบุรีด้วยครับนอกจากนั้นมีนายทะเบียนคืออาจารย์ปกป้องคนนี้เป็นบุคคลสำคัญจะทำอะไรต้องผ่านนายทะเบียนนี้ก่อนนะครับก็ทำให้เรามีสมาชิกมากถึงตอนนี้น่าจะ130-140ที่อยู่ในระบบนะครับที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็มีเป็นหลายร้อยเป็นหลายร้อยแต่อยากเชิญชวนว่าสมัครเข้ามาเถอะค่าสมาชิกเราไม่แพงเลยนิดเดียวเองนะครับเราพันบาทต่อ3ปีครับครับกดมาที่เว็บไซต์เราได้เดี๋ยวจะแจ้งเว็บไซต์ให้แต่อยากเชิญชวนสมัครสมาชิกแล้วก็ประชาสัมพันธ์เป็นดร.ชุติมาจันชุติมาอาจารย์พี่แก้วนะพี่แก้วนะครับมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับรังสิตนะครับอาจารย์ก็อยู่มอรังสิตกันนะครับแล้วก็มีอันนึงที่เราอยากทำก็คือเรื่องโหราศาสตร์เนาะโหราศาสตร์ทางวิชาการใช่ซึ่งเป็นฝั่งนักศึกษาเป็น journal พวกนี้ป่ะครับอาจารย์ใช่ครับเราเน้นว่าเราอยากจะให้มันมีไฮควอลิตี้นิดนึงด้วยนะครับดังนั้นเราให้เป็นภาษาอังกฤษinternational หน่อยนึงแล้วก็เราก็เน้นว่าอยากให้มีวิชาการชั้นสูงเพื่อให้จะได้ citation index เกิดขึ้นตอนนี้เราจัดตั้งมาวันปีนึงแล้วอาจารย์ที่ช่วยดูแลเนี่ยเราก็ไปขอมาก็อาจารย์ชัยเนาะอาจารย์ชัยอาจารย์ชัยนี่ท่านอยู่ที่เทคนะครับแล้วมีอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยก็คืออาจารย์นลินนี่จากมหาวิทยาลัยมหิดลใช่มหิดลนะครับมหิดลก็เป็นคีย์เวิร์ดคีย์พาร์ทเนอร์ของเราคีย์เมมเบอร์ของเราเองใช่ในการจัดตั้งขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีกรรมการที่ไม่ใช่เป็นนักหมาอะไรด้วยอ๋อครับครับก็เป็นภาคเอกชนนะครับก็มีอาจารย์กอบกิจนะอาจารย์เขาเป็นCEO ของบริษัทไอแอปชื่อดังเห็นมีได้รับรางวัลเกี่ยวกับการทำแอปพลิเคชันให้กับธรรมศาสตร์ด้วยนะใช่อาจารย์ได้แล้วก็ได้รับรางวัลจากเจนีวาชื่ออะไรนะครับอาจารย์ธรรมทรานส์ธรรมทรานส์ใช่แท็กกิ้งรถบัสในหมายธรรมศาสตร์อ๋อธรรมศาสตร์กับทรานสปอร์ตเตชันน่าเลยยับยนต์มากเลยครับธรรมทรานส์ครับอาจารย์กบกิจก็มาช่วยสอนเป็นอาจารย์พิเศษด้วยสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่านก็ช่วยหลายอย่างนะครับในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ในเรื่องต่างๆ AI เองก็เราต้องการแอปพลิเคชันมากมายก็สามารถผ่านเข้ามาคุยกันได้ถ้าใครสนใจมาร่วมกันพัฒนาคือไม่ใช่ด้านวิชาการอย่างเดียวด้านแอปพลิเคชันเราพยายามได้ใช่เราพยายามพัฒนาโปรแกรมที่เป็น AI นะครับปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทผันตัวเริ่มอยากมาใช้มากมาเป็นบริษัทที่ทำ AI หลายๆที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ IT อย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วไม่พอแล้วต้องมี AI ด้วยต้องมี AI ด้วยมันจะถึงจะดูเท่ถึงมันถือมีคุณค่าอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเป็นโปรแกรมแบบธรรมดาตาม if then else ธรรมดาละ
อันนี้มันต้องมีสติติเข้ามามีการคิดมากขึ้นการคิดมากขึ้นคิดด้วยตัวเองได้คิดด้วยก็เราก็มีกลุ่มที่ทำแอปพลิเคชันเห็นมีอยู่ช่วงนึงเราพยายามจะผลักดันตัวแชทบอทใช่ครับตั้งแต่นี้แชทบอทเป็นเรื่องที่เด็กเรื่องที่น้องเดี๋ยวก็จะมีการคุยต่อไปครับแล้วในนี้จะมีกรรมการกิจกรรมพิเศษที่เรามีการจัดงานร่วมกับทาง DTI อ๋อสภาดีเฟนเทคโนโลยีสภาเทคโนโลยีป้องกันประเทศใช่ครับอาจารย์ดีก็เป็นคนแรกๆเลยที่ช่วยเป็นโค้ชให้ในการจัดแข่งขันโปรแกรม AI Plus AI Plus security defense น้องนี้ครับเพื่อความปลอดภัยอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่แค่วงโปรแกรมอย่างเดียวครับรู้สึกว่า AI เนี่ยจะครอบคลุมหลากหลายแอเรียมากเลยนะครับใช่ตอนเราก็มีอาจารย์ที่มาจากหลายที่เนี่ยที่มีความถนัดแตกต่างกันแต่เราก็ต้องการคนเยอะๆนะคนทั้งผู้ใช้ทั้งผู้พัฒนาร่วมกันทั้งนักศึกษาภาคเอกชนภาครัฐบาลใช่อาจารย์ปฏิยุทธ์มาจากพระนครธนบุรีครับอาจารย์ท่านมาจากอุทัยธานีครับบางมดครับนอกจากนี้เราต้องการขยายเครือข่ายเราออกไปทั่วประเทศเลยตอนนี้เรามี2เครือข่ายอยู่ครับที่เครือข่ายทางภาคเหนือภาคเหนือครับเป็นอาจารย์สักคอนอาจารย์สักคอนนะครับท่านรักษาวันนี้นะครับท่านอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยพะเยาพะเยาครับก็คือจะดูพื้นที่เป็นเหมือนอาจจะเป็นคอนแทคพอยต์หรือว่าจุดรวมด้านภาคเหนือภาคเหนือครับจริงๆก็เราค่อยๆขยายเราก็ค่อยๆมีแต่ใครสนใจอยากจะเป็นเครือข่ายอีกเรายินดีมากติดต่อมาได้ทาง Facebook เลย Facebook หรือว่าอีเมลโดยตรงที่ผมเลยก็ได้ครับนะครับว่าอยากจะเป็นเครือข่ายเรายินดีมากเป็นเครือข่ายให้เรามีการจัดงานอะไรเราก็ไปร่วมกันทั้งเหนือเราก็ขอเชิญให้เป็นโฮสอะไรพวกนี้เนาะเพราะบางทีอาจจะหนึ่งก็คืออาจจะประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงพอใช่มีโอกาสนี้แล้วก็น่าจะจากคนจากหลายๆที่ก็น่าจะเข้ามาติดต่อแล้วก็เป็นเครือข่ายเราได้ใช่เครือข่ายดีตรงที่ว่าเกิดคนมาถามบางทีมันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ครับถ้าเราอยู่แต่ละที่มันก็ต้องตอบหลายคนแต่ถ้าเรารวมกันก็ตอบทั้งเดียวตอบโจทย์ทั้งเดียวอย่างเช่นมีปัญหาเดียวกันทุกที่นู้นก็มีปัญหาเดียวกันเราก็มาแก้ปัญหาเดียวกันที่เดียวอย่างเงี้ยแต่ที่เราต้องมานั่งตอบโจทย์หลายๆที่อย่างเงี้ยก็ทำที่เดียวเลยและเครือข่ายภาคเหนือครับเรามีภาคอื่นไหมครับอาจารย์ครับเราก็มีเครือข่ายภาคใต้ภาคใต้ที่สงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตภูเก็ตครับอาจารย์ณัฐพงษ์อาจารย์ณัฐพงษ์นะครับท่านก็ช่วยเป็นเครือข่ายทางภาคใต้กันภาคใต้อาจารย์ณัฐพงษ์นี้ท่านจะเป็นถนัดหรือว่างานวิจัยท่านจะออกไปทางด้านไหนนะครับอาจารย์ท่านก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอ๋อในการสกัดเรื่องข่าวเรื่องความเป็นมาอะไรต่างๆนะครับซึ่งท่านก็ถนัดตรงนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ระดับหนึ่งเห็นไปปีสองปีเซนได้แล้วโอ้เนื้อเครือข่ายภาคใต้น่าจะครับก็ตอนนี้เรามีแค่2เครือข่ายเรายังขาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ภาคตะวันออกแล้วก็ตะวันตกนี่นะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็เป็นภาคหนึ่งมี2-3แห่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นภาคเหนือตอนใดตอนบนตอนล่างหรือยังไงก็เชิญชวนได้เผื่อเป็นหลายๆที่จริงๆถ้าเรามีทุกจังหวัดได้ยิ่งดีใช่ครับในทุกๆมหาวิทยาลัยอย่างน้อยในสาขาด้าน AI หรือว่าในคณะ IT วันที่ใน IT จะมี AI อยู่ด้วยก็น่าจะมีเครือข่ายอยู่น่าจะดีนะครับอาจารย์ใช่ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะพูด IT บ้างคอมไซคอมเอ็นบ้างเดี๋ยวนี้ในพวกนี้เนี่ยมันจะมี AI เข้ามาแฝงแล้วความจำเป็นเนี่ยมันมีมากขึ้นครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึง Data Science เนาะ Data Science ใช่จริงๆ Data Science นี่ก็สื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องการความมี AI นะเพราะ Data Science ก็ใช้สถิติยังเชิงสูงเยอะสถิติเนี่ยใช้ใน AI เยอะมากนะครับการที่จะทำให้การ analyze ข้อมูลที่ให้มันชันฉลาดได้มันต้องใช้สถิติเข้าช่วย strong mathematics เลยแหละ mathematics เลยใช่เพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้นอกจากสถิติเนี่ย AI เนี่ยมันรวมมากกว่าสถิติในหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นการใช้กฎ rule base บ้างหรือการใช้ ontology ครับการใช้โครงสร้างต่างๆเป็นความรู้อ่ะนะที่เป็นผสมกับ mathematics สถิติแล้วมันก็จะเกิดอะไรที่มันมีขยายให้มันเข้าใจอะไรได้มากขึ้นได้ถูกต้องมากขึ้นอาจจะเจอมูลค่า value สร้างมูลค่ามากขึ้นได้นะครับเพราะนั้น
ศาสตร์ทางด้านของ AI เนี่ยก็เลยต้องการสถิติต้องการ knowledge นะครับแล้วก็รวมไปถึงศาสตร์อื่นๆอย่างเช่นเคมีก็ต้องรู้เรื่องเคมีบัญชีก็ต้องรู้เรื่องบัญชีอย่างเงี้ยแล้วก็มารวมๆกันมันก็ถึงจะเป็น AI ที่เอาไปใช้งานจริงหลากหลายน่าหลากหลายมากเลยครับแล้วนอกจากนี้เราจะมีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับตอนนี้เราก็มีกรรมการท่านอื่นนะครับครับเชิญชวนว่ามีกรรมการให้กับเราได้นะเรามีกรรมการหลายอีกหลายท่านอย่างเช่นอาจารย์วรวุฒิเนาะครับนะครับท่านก็อยู่ที่ราชภัฏเพชรบุรีอยู่ทางอยู่ที่จังหวัดอ๋อเพชรบุรีนะครับครับแล้วก็อาจารย์รัตน์ รัศดาวานอาจารย์ไพบูลย์อาจารย์วิศักดิ์ครับในเขตบางมดนะครับแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเรามีครับเป็นระดับที่ปรึกษาระดับสูงเลยท่านมีประสบการณ์เยอะนะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยต่างๆอย่างเช่นอาจารย์ประภาสท่านจะเก่งในเรื่องผมเคยฟังบรรยายท่านเรื่องควอนตัมครับวันนี้มีคำถามควอนตัมด้วยนะใช่ครับมีจริงๆท่านจะตอบได้ตรงเลยท่านเป็นท่านสนใจเรื่องควอนตัมซึ่งเป็นเรื่องยุคใหม่เลยครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยคืออะไรเดี๋ยวเราจะตอบต่อไปอาจารย์ประภาสจงสถิตวัฒนาท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่นอกจากนี้เราก็มีอาจารย์ศาสตราจารย์นะครับทั้งอาจารย์ประภาสเป็นศาสตราจารย์ด้วยแล้วก็อาจารย์ศาสตราจารย์ดร.วิราชวงศ์ครับท่านก็เป็นท่านก็อยู่ที่ AIT มาก่อนนะครับปัจจุบันท่านเกษียณนะครับแต่ท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายแห่งนะครับก็ท่านก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับทางสมาคมเราแล้วก็มีอาจารย์ท่านอาจารย์อัศนีนะครับอาจารย์อัศนีเคยเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่เมกซิโกนะครับแล้วก็ทำหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องการมาตรฐานความรู้ทางด้าน IT ITPE IT เป็น Digital Literacy อ๋อ Digital Literacy ตอนนี้มีฮิตมากเลยว่าทุกหน่วยงานราชการจะต้องมีการวัดความรู้ทางด้านของดิจิตอลก็คือความรู้ทางด้าน IT นอกจากสมัยก่อนมีภาษาอังกฤษใช่คณิตศาสตร์แล้วตอนนี้ต้องมี IT ด้วยมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้งานทุกอย่างเราก็ใช้ IT ใช่มันจะมีคำถามมาเหมือนกันนะว่า IT ในส่วนของ AI ต้องทำอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะตอบถัดไป นะครับก็มีการพูดมาอยู่นะครับแล้วก็อาจารย์ชิริรัตน์นะครับท่านก็เป็นปรึกษาเราตั้งแต่ตอนก่อตั้งเลยท่านเป็น founder founder ของทางเราด้วยเราประชุมครั้งแรกก็ประชุมที่มหาลัยเกษตรแล้วทำได้จริงๆเราประชุมมาก่อนหน้านี้ประมาณ5ปีแล้วด้วยซ้ำอันนี้ตอนนั้นท่านอาจารย์ชลีรัตน์ก็อยู่เป็นโฮสต์ให้แล้วอาจารย์สนีก็เข้ามาอาจารย์วิราชก็เข้ามาอาจารย์ประภาสก็เข้ามาครับเราก็มีเครือข่ายค่อนข้างสตรองอย่างที่อาจารย์บอกไว้ทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากหลายๆมหาวิทยาลัยภาครัฐภาคเอกชนนะครับก็มีหมดอาจารย์ครับแล้วตัวสมาคมของเราเนี่ยครับ AIIT สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยของเราเนี่ยที่ทำการของเราตั้งอยู่ที่ไหนครับครับนี่เป็นคำถามมากเลยนะในหลายๆที่ว่าเอ๊ะจะติดต่อเราทำยังไงครับจริงๆติดต่อปัจจุบันเราก็ออนไลน์เนี่ยอยู่บน Facebook ครับถามจะผ่านอยู่ใน Facebook มากแต่ถ้าใครสนใจที่แบบจะมาติดต่อเลยเนี่ยส่งจดหมายในต่างๆเรามีที่ทำการอยู่ที่อาคารบรรยายหลวง2ชั้น2นะครับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นที่รังสิตอ๋อครับครับก็อยู่ที่ตรงสุนทรีครับอันนี้คือเป็นตรงที่ทำการสมาคมใช่ครับหลักเลยแล้วเราก็มีคนที่เป็นเลขาก็อยู่ที่นั่นการจัดการก็จะอยู่ที่นั่นด้วยครับแต่หลายๆส่วนเราก็ทำแบบออนไลน์ใช่เพราะว่าเราอยู่ใน AI IT ออนไลน์นี่ครับครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับครับแล้วตัวสมาคมนะครับ AIIT ปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยของเราครับมีวัตถุประสงค์มีจุดประสงค์อะไรครับที่จะตั้งตัวตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาครับอาจารย์อันนี้ก็คือต้องกลับไปถึงตอนเมื่อ2จริงๆ5ปีที่แล้วด้วยซ้ำครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะ AI เนี่ยเราพัฒนามาก็เยอะอยู่แต่ว่าเราไม่มีการรวมตัวกันหลายๆส่วนเขามีรวมตัวกันอย่างเช่นสมาคมทางด้านของเครื่องกลเครื่องกลครับสมาคมทางด้านการก่อสร้างเนี่ยนะครับหรือคอมพิวเตอร์ก็ตามแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ก็อาจจะมองเรื่องของ IT อะไรต่างๆแต่ว่า AI ในอนาคตเราก็มองว่ามันมา
มันคงมาแน่ตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วแล้วเราก็พยายามมาจนกระทั่งสำเร็จเมื่อ2ปีที่แล้วเราจัดตั้งขึ้นเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเรามีอาจารย์ที่ทำของด้าน AI มากมายแต่อาจารย์ที่ทำในด้าน AI ส่วนใหญ่เราก็ถือว่าเราก็เป็นคอมพิวเตอร์ด้วยเราก็เลยไปอยู่ในสมาคมคอมพิวเตอร์ต่างๆบ้างแต่ว่าในหลายอย่างมันก็ไม่ชัดในเรื่องของว่ามันกว้างสมาคมทางด้านของคอมพิวเตอร์มันก็กว้างนะครับแล้วลองมองคิดว่าAI เนี่ยแอเรียมันจริงๆมันก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปถ้าเรารวมตัวกันได้เนี่ยถือว่าอยู่ตัวได้ดีครับคือในหลายๆประเทศนะครับก็มีสมาคมเองอ๋อรู้ทราบไหมครับอย่างในระดับโลกเลยเนี่ยครับ50 60ปีที่แล้วอ่ะเขาตั้ง AI ขึ้นนะครับมีมาก่อนหน้านี้คําว่า artificial intelligence เจนนี่เลยนะครับ50 60ปีที่แล้วเลยนะครับอย่าง AI หรือเราเรียกว่า Triple AI เนี่ยก็เป็นสมาคมที่ตั้งอยู่ที่ประเทศอเมริกาค่อนข้างจะชื่อดังถ้าเกิดชื่อดังเลยวงการในด้านacademic นี่ต้องรู้จักเป็นสมาคม Triple AI แล้วก็มีพวกนักวิชาการเยอะมากคือ AI ในสมัยก่อนเนี่ยเราชาเลนจ์ในสิ่งที่เราไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าใช่นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยบางอย่างมันก็เริ่มจากสิ่งที่รู้ๆกันอยู่นะแล้วทำบัญชีได้ทำนู่นทำนี่ได้แต่ AI มันเหมือนกับเราเอาคอมพิวเตอร์มาทำอะไรที่มันคล้ายๆกับมนุษย์อย่างเช่นเข้าใจภาษามนุษย์เข้าใจภาษามนุษย์เข้าใจภาพที่เห็นหรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องของศาสตร์ทางด้านต่างๆเพื่อจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เช่นอะไรพวกนี้แนะนำdiagnostic การแพทย์อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนั้นเป็นจุดเริ่มต้นมาพวกนี้หรือที่เห็นชัดๆอีกอันหนึ่งที่เห็นกว้างกว่าก็คือการเอาไปใช้ในการแปลภาษาซึ่งเมืองไทยเราก็เริ่มจากการแปลภาษานี้เนาะ AI แรกๆของเราเลยคือ AI การแปลภาษาเลยแอปพลิเคชันแรกเลยผมเห็นในตัววิดีโอ YouTube อะไรเดี๋ยวนี้สามารถที่แปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้แล้วมีขนาดนี้เลยดังนั้น AI มันมาถึงยุคทุกมันผ่านมาเนี่ย50 ปี 50 ปีมันเป็นยุคที่ AI มาใช้งานได้จริงนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยสมาคมเรามีจุดเริ่มต้นต้องการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการครับนะครับแล้วก็ทางด้านปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เราต้องการจะเสริมเข้ากับส่วนภูมิภาคเอเชียด้วยในระดับเอเชียของเราก็มีนะครับมีคือหลายๆที่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าที่อเมริกาก็มีที่ AI ที่ญี่ปุ่นที่ไปเยือนมาจริงเราอยากจะมีคือขายประเทศญี่ปุ่นเพราะอยู่ใกล้เคียงหรือเกาหลีอะไรพวกนี้นะครับหรือประเทศสิงคโปร์ตอนนี้เราก็เริ่มที่ญี่ปุ่นว่าเขามีสมาคม JSAI Japan Society of AI เขาตั้งมาได้30ปีนะปีนี้เป็นปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่30ของเขานั่นก็30ปีแล้วถือว่าอเมริกา50ปีกว่า2 ปีของเรา2 ปีของเราเป็นแบบประเภทเด็กเพิ่งเกิด2ปีของเขาเป็นผู้ใหญ่30ปีอันนู้นจะดูเป็น50ปีแล้วเป็นผู้โอโซแต่ของเราอาจจะเป็นเด็กโตเร็วก็ได้นะครับอาจารย์โอ้เดี๋ยวนี้เด็กเราใช่เจน X เจน Z เกิดมาปุ๊บเปิดมาปุ๊บ iPad ใช้ที่เพราะฉะนั้นอาจจะเติบโตได้เร็วใช่ครับเป็นไปได้แล้วเราต้องการขับเคลื่อนและเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกแล้วก็ผู้สนใจมีหลายๆท่านติดต่อมาเราว่าเอ๊ะโปรแกรมนั้นใช้ได้ยังไงบ้างเราจะเขียนโปรแกรมแบบนี้ได้ไหมมีโปรแกรมที่แก้ไขหรือระบบแก้ไขทางด้านเนี้ยการใช้ AI ก็มาช่วยที่ไหนบ้างเขาก็ถามเข้ามาเนี่ยดังนั้นเราก็ทำหน้าที่ต่างๆตรงนี้ซึ่งเรามีอาจารย์ในเครือข่ายครับเห็นช่วงนี้ผมติดต่ออาจารย์เห็นอาจารย์บรรยายหลายที่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวข้อที่แบบ AI คืออะไร AI ทำอะไรบ้างประมาณค่อนข้างเยอะเลยในช่วงนี้จริงๆผมก็อยากจะลงไปลึกๆนะหลายๆที่ก็เริ่มจะอยากจะลงไปที่ลึกคือบางในเรื่องของกว้างอย่างวันนี้ที่เราคุยกันก็เป็นเรื่องของภาพกว้างๆ AI เป็นยังไงบ้างบางคนอยากจะลึกอย่างเช่นเฮ้ยอยากจะทำการดีเทครูปภาพดีเทคหมาในรูปดีเทคแมวในรูปเนี่ยมันทำยังไงเดี๋ยวนี้โปรแกรมมันง่ายมากคนทั่วไปก็สามารถทำได้เมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นแค่กล้องเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดดีเทคหน้ายิ้มได้ในเพียงแล้วเดี๋ยวนี้ดีเทคได้ยังไงได้หมดเลยนี่ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเร็วๆนี้ก็มาโชว์ให้ดูเขาดีเทคพึ่งนะพึ่งที่อยู่ในรังอ่ะ
พึ่งในรังเนี่ยใช่พึ่งในรังเนี่ยมีเป็น50เป็นเอ้ยเป็นร้อยตัวเลยเป็นพันตัวหรืออะไรอย่างนี้เลยแล้วเขาก็ดีเทคพึ่งอยู่ในรังเนี่ยแต่ละตัวอยู่ในนั้นเลยสามารถบอกได้ตัวนี้ว่าตัวนี้ไงแล้วก็แท็กว่าพึ่งมันเดินยังไงเก่งมากเลยครับใช่แล้วถ้าเกิดมันทำได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็สามารถจะดูพฤติกรรมต่างๆได้ถ้าเราเอากล้องไปจ่อมันก็สามารถจะเรียนรู้พฤติกรรมพวกนี้ได้ถ้าใครสนใจนี่จริงเขาทำเขาใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเขาใช้เวลาแค่สัปดาห์เดียวเขาก็ได้มาแล้วเดินนิ่งแป๊บแป๊บออกมายิ่งถ้าเรามีพวกนักวิชาการพวกนี้ใครสนใจเข้ามาคุยเราก็สอนวิธีการทำเออมีอย่างนี้พวกคุณก่อนไปดีเทคพวกนี้ได้คุณจะดีเทคหมาแมวดีเทคยุงดีเทคอะไรของคุณเนี่ยเป็นแมลงอะไรหรือของคุณเยอะๆก็ได้ดีเทคคนก็ได้ผมเพราะว่าอย่างพึ่งเนี่ยผมนึกถึงภาพพึ่งหน้าตาเหมือนกันเลยอาจารย์ใช่ยังดีเทคได้เลยอ่ะใช่แต่พึ่งหน้าตาเหมือนกันแต่เราไม่สามารถแยกได้พึ่งตัวนี้เนี่ยมันชื่ออะไรนะ แต่หน้าคนเนี่ยมันดีเทคได้นะอาจจะดูได้ว่าหน้าคนเนี้ยดีเทคราชศักดิ์อ่ะอาจารย์ธนาลักษณ์ไม่เหมือนกันเนี่ยเออแต่นี้ดีเทคได้พึ่งหน้าตาเหมือนกันแต่ถ้ามึงหน้าตามันเหมือนกันแต่จริงๆอนาคตไม่แน่นะอาจจะดีเทคได้ว่าไอ้พึ่งตัวเนี้ยมันคือพึ่งเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันบินไปแล้วมันบินกลับมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันเป็นพึ่งเดียวกันไหมตัวเดียวกันไหมก็เป็นเรื่องนึงนะเราก็ขับเคลื่อนวิชาการนอกจากนี้เรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการอย่างเช่นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเหมือนที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็มีเรามีจัดที่ภูเก็ตเรามีจัดที่หัวหินนะครับปีนี้เราจะไปจัดที่พัทยาเนาะประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนตอนเดือน11นะครับแล้วในระหว่างทางเนี่ยเราก็จะมีการจัดเวิร์กช็อปจัดสอนโปรแกรมจัดอะไรพวกนี้นะครับก็รวมถึงการจัดเรื่องของเวิร์กช็อปที่เมื่อกี้บอกออนแฮนด์ออนดิฟเลิร์นนิ่งDeep Learning อยู่ในกระแสอย่างแรงอย่างรู้มากเลยใช่อยู่ในกระแสจริงๆเราเนี่ยพรุ่งนี้เราถ้าจัดสอนทุกคนสามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองมาเรียนรู้ในสิ่งที่พิสดารแบบมันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างเมื่อกี้ที่บอกพึ่งมันสามารถดีเทคมาได้แล้วสามารถจะดีเทคเสียงต่างๆก็ได้ว่านี่เป็นเสียงอะไรเสียงกบเสียงเขียดเสียงอะไรก็ทำได้เหมือนสมัยก่อนยังทำไม่ได้เนาะมันยังเทคโนโลยีมาไม่ถึงแต่ตอนนี้เนี่ยมันบูมเนี่ยก็เพราะไอ้เนี่ยไอ้ deep learning เลยเรื่องอะไรต่างๆซึ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย AI มาแย่งงานมนุษย์เราหรือเปล่าตามที่พูดกันเยอะแยะเลยซึ่งมันก็มีโอกาสมากนะที่จะมาแย่งหลายๆงานในชีวิตเราเลยต้องพยายามส่งเสริมความรู้ทางด้านของ AI ไปทุกคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องอยู่ร่วมกับ AI อย่างไรเราจะใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่มี AI ได้อย่างไรเรามีการผลิตวารสารด้วยนะครับวิชาการที่เมื่อกี้พูดถึงกล่าวไว้วารสารจะเป็น international ครับแต่ว่าอนาคตเราอยากจะผลิตเป็นภาษาไทยด้วยนะแบบอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปเหมือนกับตอนนี้ที่เรามีการทำอย่างน้อยเรามี YouTube ด้วยนะอ๋อ YouTube channel ของ AIIT YouTube channel เรามี JIIST.AIIT.IN.TH ครับนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เก็บวารสารแล้วเราก็มีขึ้นพวกข้อมูลต่างๆที่มีการเขียนเป็นช็อตสั้นๆอะไรพวกเนี้ยผ่านทางเว็บไอ้ Facebook ของเราซึ่งเราก็จะพยายามเขียนเนี่ยโปรโมทกันไปเรื่อยๆเป็นบทความสั้นๆมากแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรวบรวมบทความเนี้ยจะมาทำเป็นหนังสือสักเล่มนึงเงี้ยเนาะซึ่งอาจารย์แต่ละท่านก็ช่วยกันอยู่ปีนี้เราก็คุยเหมือนกันว่าเราจะทำไวท์เปเปอร์เดี๋ยวขอความรู้จากนี้ไวท์เปเปอร์มันมีความแตกต่างจากตำราทางวิชาการหรือว่าเอกสารทางวิชาการยังไงครับยังไงใช่ไหมไวท์เปเปอร์เนี่ยก็มันความก็คือกระดาษขาวเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเหมือนกับเป็นมาตรฐานนะครับที่รวบรวมข้อมูลที่ครบทุกเรื่องเข้าไปอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เราก็รวมกับทีเซลนะทีเซลเขาเป็นองค์กรที่ทำการพัฒนาทางด้านของชีวะนะครับทางด้านชีวะซึ่งก็เป็นอยู่ภายใต้ของสวทช.ก็มีความสนใจว่าเอ๊ะ AI มันมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ยังไงซึ่งก็จะมีคำถามอยู่ในนี้ว่าเฮ้ย AI มาแล้วเนี่ยเราจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมอย่างเงี้ยนะเรื่อง
privacy เราอย่างไรบ้างเงี้ยไม่รู้อะไรพฤติกรรมฉันดีกว่าแม่ฉันอีกอย่างเงี้ยบางทีรู้เรื่องของในมากเกินไปไหมนะไอ้ตรงเนี้ยแล้วคือเป็นเรื่องของเอติกเรื่องของจริยธรรมเรื่องของ privacy ซึ่งอันเนี้ยทางไวท์เปเปอร์เราก็จะรวมทั้งหมดว่า AI เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีจุดเริ่มต้นยังไงมีเทคโนโลยีอะไรแล้วก็จะก้าวไปถึงว่าถ้ามันมาอยู่ในสังคมเราแล้วเป็นยังไงเราก็จะต้องออกให้ครบซึ่งอาจารย์ในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะเขียนให้เสร็จภายในเวลาเขาให้เวลา3เดือนนะครับ3เดือน3เดือนออกเป็นซีรีส์หรือว่าออกเป็นไวท์เปเปอร์ฉบับเดียวเป็นออกไวท์เปเปอร์ฉบับเดียวเลยแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะออกมาเป็นแบบทีละช็อตทีละช็อตไปก็ได้แล้วเดี๋ยวเรารวบรวมขึ้นมาเป็นไวท์เปเปอร์แต่เราต้องทำให้เสร็จภายใน3เดือนนี้นะเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วยป่ะครับเดี๋ยวเราต้องทำซีซั่นต่ออ๋อแต่อยากคุยเหมือนกันว่าเอ้ยโอ้ยผ่านจริงๆน่าจะให้ได้เพราะว่ามันเป็นสาธารณะกุศลนะพูดถึงเป็นเรื่องของสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้แล้วเป็นภาษาไทยโอ้โหซึ่งมันก็ดีต่อสังคมไทยเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวลองกดติดตามนะฮะตอนต่อไปเนี่ยอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นเป็นเล่มขึ้นมาเอาไว้เปเปอร์มาคุยกันในในไลฟ์ครั้งนี้ครั้งถัดไปก็ได้ว่ามีเรื่องอะไรบ้างซึ่งอาจจะได้ลงรายละเอียดมากกว่านี้นะครับซึ่งในนั้นก็คงจะมีเรื่องสูตรเรื่องอะไรที่มันลงลึกนิดหนึ่งด้วยเงี้ยว่าไอ้นี้นะไอ้ที่นั่นมันใช้สูตรนี้ใช้สูตรนั้นนะมันหมายความว่ายังไงอะไรพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ในนั้นเป็นมาตรฐานอะไรออกมาให้เราเห็นด้วยในส่วนหนึ่งใช่ครับครับแล้วก็นั่นน่ะก็คือวารสารทำเป็นหนังสือเงี้ยเนาะไวท์เปเปอร์แล้วเราก็เป็นตัวแทนในด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยอย่างเช่นเวลาที่เราไปบิดงานเราไปร่วมงานของ AI เราก็จะไปในฐานะของประเทศไทยเราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเขาก็จะเชิญเราซึ่งเป็นสมาคมปัญญาประดิษฐ์มีหลายที่เชิญเราไปพรีเซนต์งานระหว่างช่วงนี้ก็มีหลายที่เลยนะเป็นของฝรั่งอะไรทั้งหลายที่แสดงว่าประเทศไทยเรามีตำแหน่งมีจุดยืนตำแหน่งที่ยืนอยู่บนโลกนี้แล้วใช่ในด้าน AI ผมคิดว่าในแอเรียของอาเซียนเนี่ยก็สิงคโปร์นะก็จะมีมากเมืองไทยเราจำนวนคนเยอะแล้วเราก็น่าจะอยู่ในระดับประมาณ 2-3 นี่แหละในเรื่องของวิชาการแต่ถ้านับจำนวนคนเนี่ยเราจำนวนคนคูณด้วยวิชาการเราน่าจะอยู่ในระดับต้นๆเลยของอาเซียนเลยคนเราเยอะถึงแม้ว่าเราจะที่3แต่พอรวมจำนวนคนเราอาจจะเป็นที่1ที่2เลยที่3ในแสบนี้อย่างสิงคโปร์ก็อาจจะเก่งแต่เขาก็มีจำนวนคนนิดเดียวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่มีแมสอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราเรามีถึง70ล้านคนนะครับแล้วก็ดังนั้นเป็นฐานที่ใหญ่แล้ววิชาการเราก็ไม่ได้ด้อยกับประเทศอื่นถึงแม้ว่าอาจจะสู้ประเทศทางสิงคโปร์ไม่ได้เพราะประเทศเขาเล็กอย่างเงี้ยเนาะแต่เราพัฒนาต่อเนื่องว่าตอนนี้ไปได้ไกลแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็มีจุดยืนในเนี้ยว่าเวลานำเสนออย่างว่านำเสนอให้ AI มาจับที่ประเทศเราเขาจะเห็นว่าดีกว่าถ้าจะไปที่ประเทศเล็กก็ไปประเทศใหญ่ดีไหมอย่างเงี้ยนะแล้วเป็นศูนย์กลางด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการแก่ผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาลนะครับก็มีหลายที่เชิญเราไปที่ธุรกิจเขาจะมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ได้โดยระบบปกติก็อาจจะให้ AI มาช่วยใช่ทั้งผมเองผมอยากจะอบรมเงี้ยนะแล้วก็สอนมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราน่าจะมีการเทรนคนให้เป็นมากขึ้นเพราะว่าคนๆนึงหลายๆบริษัทเข้ามาก็ทำไม่ไหวนะแต่เราอยากจะให้มีคนที่สนใจเนี่ยมาสมัครกับเรามาอบรมกับเราแล้วเราก็สอนวิธีการทำอย่างเนี้ยไอ้ที่บอกดีเทคพึ่งเนี่ยเราก็สอนวิธีการทำเขาเดี๋ยวเขาก็ไปทำต่อได้แล้วคราวนี้ก็ไปช่วยตามที่ต่างๆได้มันก็จะเกิดในวงกว้างมากขึ้นโมเมนตัมในการผลักดันนะครับอาจารย์ครับแล้วสมาคมของเราเนี่ยครับประมาณ2ปีกว่าๆเนี่ยนะครับเราได้ทำอะไรกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสมาคมไปแล้วบ้างครับครับตอนนี้กิจกรรมแรกที่เราทำเนี่ยคือรวบรวมสมาชิกนะอันนี้เป็นอย่างแรกเราตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วเราก็รวบรวมสมาชิกเรามี Facebook ขึ้นมานะครับเรามี LINE กลุ่มขึ้นมานะครับมีการดิสคัสอันนั้นเป็นกิจกรรมแรกที่เริ่มเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มีทำกิจกรรมอย่างเช่นการจัดประชุมวิชาการอันแรกสุดที่เราจัดก็คืองานของSNP 2016 SNP 2016ที่จัดเดือนกุมภาพันธ์เนาะรู้สึกจะเป็นอยุธยาใช่ไหมตอนนั้นอยุธยาหลังจากนั้นเราก็มาจัดที่ภูเก็ตงานพีไคย Pacific Rim International Conference อันนี้เป็นท็อปๆเลยนะใช่ใช่ท็อปๆอาจารย์ก็ได้พรีเซนต์ในงานด้วย
ท็อปๆเลยด้วยกันหลายคนใช่อีไคเนี่ยงานเราจัดที่ภูเก็ตก็มีนักคนต่างชาติทางด้าน AI มาเนี่ยก็เขาให้เราเนี่ยแสดงว่าประเทศเราก็ดีมีอะไรบางอย่างศักยภาพที่สามารถจัดได้ใช่ทั้งนั้นผมว่าจะเป็นทั้งวิชาการที่เป็นฐานอยู่แล้วแล้วรวมถึงทรัพยากรของเราด้วยใช่เราในงานวันในงานที่จัดภูเก็ตเนี่ยมาร่วมกันเยอะเลยอาจารย์ทางด้านวิชาการทางด้าน AI มากันมากมายแต่เรามีอันนั้นเป็นงานที่มาชั่วคราวนะอาจจะมาปีนึงอีก10ปีค่อยมาใหม่หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่างานที่เราจัดตลอดนี่เรามีนะครับเราชื่อว่างานไอใส่ NLP ซึ่งมันผันตัวจาก SNLP อย่างที่ผมบอกในเก่าในช่วงแรกๆว่า SNLP เนี่ยมันเริ่มมาในช่วงแรกๆ20กว่าปีเอา20กว่าปีนู่นเลย1990ไง30ปีมั้ยใช่ครับอืมเกือบ30ปี27ปีอะไรพวกนั้นน่ะตั้งแต่1990นะเริ่มที่จุฬาก่อนนะแล้วผ่านมาทุกมหาวิทยาลัยผ่านมาตลอดเชียงใหม่ก็เคยไปภูเก็ตก็ไปหลายที่บุรพาก็ไปมาหมดแล้วอันนั้นน่ะ SNLP เริ่มมาจากนั้นก่อนแล้วก็มาเมื่อปี2017ก็เป็นปีแรกที่เรา merge AI เข้าไปใน SNLP เราก็เปลี่ยนชื่อเป็น International Symposium on AI and NLP อ๋อมีคำว่า Sอ๋อมีคำว่า AI เข้าไปแล้วทีนี้มีคำว่า AI ก็หมายความว่าarea เนื้อหาของการประชุมวิชาการครั้งนี้ก็จะขยายมากใช่อย่าง NLP อาจจะเกี่ยวภาษาอย่างเดียวครับแต่ AI ก็จะมีเรื่องภาพด้วยครับเรื่อง knowledge เรื่อง IoT IoT Internet of Thing data science data science พวกนี้รวมหมดเป็น AI ได้เพราะนั้นก็เป็น area ที่กว้างมากขออย่างเดียวไม่ใช่เป็นโปรแกรมธรรมดาแต่เป็นโปรแกรมที่มีสถิติช่วยทำให้รู้สึกว่าเครื่องมันฉลาดนั่นคือ AI เราก็เริ่มมาปี2017ก็คือปีที่แล้วเดือนสิงหาใช่ไหมเราจำเดือนสิงหาเนาะอันนี้จะเป็นจะเป็นงานของสมาคมที่จัดทุกๆปีใช่ปีละครั้งสมัยก่อนเราจัด2ปีครั้ง SNLP ก็กว่าจะเริ่มจริงก็ไปถึงปีแล้วผ่านไป2ปีตัวเลขมันก็วิ่งประมาณสัก10กว่าตัวเลข13 14อ่ะทั้งที่13ทั้งที่14แต่ตอนนี้ถ้าเราวิ่งทุกปีเนี่ยโอ้โหมันวิ่งเท่าจำนวนปีที่เราเปิดมาเลยนะแป๊บเดียว20 30ปีเลยงั้นไอ้สายเนี่ยเราเปิดครั้งแรกก็คือปีที่แล้วแต่ถ้าเทียบแล้วก็ประมาณเป็นครั้งที่14ของ S นี้นอกจากเป็นทางวิชาการแล้วถ้าเกิดเป็นฝั่งของการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นช่องทางในการให้นักวิชาการต่างๆสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการด้าน AI แล้วก็ NLP โดยตรงเลยครับโดยตรงเลยครับอันนี้ก็จะก่อนวันนั้นพี่ไปเยี่ยมไอ้ JS AI ครับ Japan Society of AI เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกครับปรากฏว่าพอถามเขานะคือทางนู้นเนี่ยเขาก็จะมีอันนึงที่เป็นทางด้าน IT ครับอ๋อ IT ก็มีนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็น AIP information processing of Japan IPS IPJ international processing of Japan เนี่ยทางด้านของ information processing ซึ่งก็เทียบเข้ากับ IT แต่ที่นู้นเขาเรียก information processing อันนั้นน่ะเขามีสมาชิกเยอะมากเลยมีสมาชิกเยอะมากเพราะว่ามันเป็น IT AI เนี่ยก็เริ่มมาทีหลังกว่าเขามาที่บอกว่า30ปีอ่ะนะก็ยังเริ่มหลัง IT นะเขาก็มีสมาชิกเนี่ยแต่ก็น่าทึ่งมากนะที่นู่นมีสมาชิกเป็นหมื่นๆเลยนะโอ้โหเยอะๆมากพอสมควรใช่เยอะแล้วที่ขอครั้งที่แล้วเนี่ยเขาบอกจัดพรีเซนต์ทีนึงนะ 5,000 คนพรีเซนต์เลยนะคนพรีเซนเตอร์เนี่ยมันพรีเซนเตอร์ที่มาร่วมในงาน 5,000 คนเด็กเขาทำงาน AI นี่เยอะมากเลยอ่ะมาเทียบกับเมืองไทยเราอ่ะเขาเป็น 5,000 คนเลยครั้งแรกเฉพาะ AI อย่างเดียวล่าสุด200คนผมก็บอกโอ้ใช่ของเรา200 300คนก็ถือว่าเยอะแล้วปลื้มแล้วนะครับนี่ 5,000 นี่ 5,000 คนแต่เนี่ยบ้านเราจริงๆอ่ะคือไอ้ประชากรบ้านเราเนี่ยก็ร้อยน้อยกว่าญี่ปุ่นครึ่งนึงไงเราก็เกรงว่าสัก 2,000 หรือ 2,500 จะดีครับคือเขาก็บอกว่ามันเพิ่งบูมมาเมื่อประมาณปี2ปีใช่โซซายตี้เขาอะแล้วเขาพรีเซนต์คือก่อนหน้านี้มันก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ถึงระดับ 5,000 ว่าอยู่ที่ 2,000 อะไรไม่รู้หรอก
แล้วอยู่ดีเมื่อ 2-3 ปีนี้ก็พุ่งมา 5,000 โอ้โหซึ่งเรามองอยู่โอ้โหกระแสมากระแสมาแรงมากดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามในโลกตอนนี้ทุกคนต้องรู้จัก AI ครับคนทั่วๆไปบางทียังพูดเรื่อง AI ใช่ขายของอะไรต่างๆเค้าก็รู้จักว่า AI คืออะไรดังนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปนะนอกจากนี้เรามีการจัดประกวดข่าวผลงานร่วมกับด้านดีเฟนซ์ทีมด้วยงาน IDT IDT เนาะ International Defense Innovation งาน Innovation ออกไอ้คอนเทสเนาะทางด้านคอนเทสทางด้านดีเฟนซ์เทคโนโลยีเราทำคอนเทสทางด้านนี้อยู่ก็ปี2016 2017ปีที่แล้วก็จัดไปประมาณเดือนสิงหาเนาะผมก็ได้ไปร่วมเหมือนกันครับที่ครั้งล่าสุดที่มหาวิทยาลัยมหิดลครับเข้าไปร่วมก่อนหน้านั้นรู้สึกบังงดเนาะใช่ครับแล้วเราองานนี้ก็ได้รับถ้วยพระราชทานด้วยนะจากท่านประเทศท่านสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทาง AIT เราก็ไปช่วยจัดแล้วเราก็ต้องการให้มี innovation ทางด้าน security ทางด้าน defense และ safety ก็เลยมีเนี่ยมีงานที่เราไปร่วมสร้าง innovation ก็เข้าไปช่วยจัดทุกปีแล้วก็คิดว่าปีถัดไปก็จะเหมือนกันใครสนใจก็ส่งได้อาจารย์ครับนอกจากกิจกรรมทางวิชาการดูเหมือนต่างๆเรามีการพบปะสังสรรค์ในกลุ่มของ AI ด้วยกันไหมครับใช่เราเคยเปิดนะว่ามีสังสรรค์นะสังสรรค์เราเป็น informal มากเลยคือจิบเบียร์ไปกินอาหารไปอย่างนี้นะก็มีนะครับเราจัดไปประเมินเราจัดได้แค่2ครั้งมั้งครับนะครับครั้งหนึ่งเราก็จัด2017แล้วกับ2ครั้งมั้งต้นปีท้ายปีเนาะAI ชื่ออะไรนะครับอาจารย์ AI Party AI Party เป็น Party Party เป็นพูดคุยกันใช่อาจารย์คือเรื่องอะไรครับวันนั้นผมไม่ได้ไปร่วมด้วยวันนั้นนี่เราเชิญอาจารย์วิมลมาพูดไอโอทีไอแล้วก็เชิญอาจารย์ดร.วิชิตมาครับนะครับซึ่งท่านทำชิปเบียร์ด้วยนะครับซึ่งท่านก็สนใจแกท่านทำแท็กกิ้งแล้วก็สักเซสมากแล้วท่านมาพูดเรื่องบล็อกเชนบล็อกเชนใช่วันนั้นพูดเรื่องบล็อกเชนแรงมากเหมือนกันบล็อกเชนใช่บล็อกเชนทางด้านของไฟแนนซ์เนี่ยแล้วเอาไงมา AI มาทำกับบล็อกเชนมาพรีดิกอะไรต่างๆโอ้ก็เป็นท็อปิกที่คนสนใจมากคนก็มาฟังให้ความคิดเห็นท่านก็พูดแบบอนาคตจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะตอนนี้บล็อกเชนก็มีการพูดถึงแฮชกราฟหรือแฮชกราฟใช่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบที่ security สูงขึ้นมันจะมาแทนเงินของเราเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้บางทีเราจ่ายเงินเราไม่ได้จ่ายด้วยเงินสดแล้วไปซื้อผมไปซื้อลาดหน้ามานี่มีคือโค้ดจ่ายเงินได้ไหมอาจารย์แล้วใช่ไหมร้านแสนอร่อยแถวนี้ครับใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ถ้าดูเมืองจีนเนี่ยเมืองจีนเขามีปัญหาเรื่องไอ้แบงค์เพราะบางทีมันมีแบงค์ปลอมเยอะมันก็เลยกลายทำให้ประเทศเขาเจริญรุ่งเรืองทางด้านไอทีมากเลยตอนนี้เขาก็เลยแบบใช้แต่อารีเพย์บ้างหรืออะไรพวกเนี้ยจ่ายเงินผ่านทางมือถือแทนที่จะจ่ายเงินโดยที่ผ่านกระดาษเพราะว่าความน่าเชื่อถือของกระดาษมันต่ำมีหลายคนพูดเหมือนกันว่าประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศเราก็ตามเนี่ยการเจริญทางด้านของการจ่ายเงินทางด้านนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเราสเตเบิลทางด้านการไอ้พวกแบงค์ที่เป็นโน้ตแบงค์เนี่ยอยู่ดังนั้นอาจจะช้ากว่าประเทศดังนั้นประเทศจีนอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้นั่นก็เป็นโมเดลที่ดีนะอนาคตเนี่ยมันก็คงจะเข้ามาของเราอาจจะช้าหน่อยนึงแต่มันคงต้องไปอย่างนั้นอะเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้ของธนาคารก็ใช้มือถือกันเซเว่นก็มีมือถือก็จ่ายมือถือได้อุ้ยเยอะเงินสดน่าจะเริ่มเงินสดก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยเราจ่ายโอนเงินอะไรสะดวกมากเหมือนกับเข้าไปอยู่ในเกมนะอันนี้จริงบล็อกเชนพวกนี้มาจากเรื่องของเกมนะสมัยก่อนการจ่ายเงินจ่ายคอยอะไรเนี่ยในเกมอ่ะมันก็เอาเทคโนโลยีตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับความเป็นจริงได้ไงมันเป็นเซคันด์ไลฟ์มันจะกลายเป็นเฟิร์สไลฟ์ไปแล้วอ่ะใช่เมื่อ10ปีก่อนเราอยู่ในเซคันด์ไลฟ์กันใช่ซึ่งเป็นไลฟ์ไปอยู่ในอยู่สังคมนั้นแล้วมันก็เทคโนโลยีทางสังคมนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเรามันเหมือนเข้ามาหากันน่าเชื่อจะรวดเร็วขนาดนี้ใช่อันนั้นเราก็เลยจัด AI Party มีบล็อกเชนท่านก็พูดเรื่องบล็อกเชนท่านพูดเรื่องอย่าง AI Party เนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่อยู่ไม่ใช่วงการวิชาการเข้ามาจอยได้มากขึ้นใช่แล้วทีนี้ตอนนั้นเสียดายไม่ได้ไลฟ์เนาะถ้าได้ไลฟ์นี่จะยิ่งเด็ดกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เราจะเราคิดว่าเราจะมีไลฟ์เรื่อยแล้วนอกจาก
ประชุมวิชาการมีปาร์ตี้แล้วถ้าเกิดสนใจด้านวิชาการเช่นต้องการอย่างที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ครับ deep learning แบบนี้ครับเราเคยมีจัดอบรมแบบนี้ไหมครับอาจารย์ในเรื่องของเฉดการอบรมก็เป็นอันหนึ่งนะคือ hand on นะครับก็เราก็มีจัดนะครับเรื่อยๆจัด hand on ในเรื่องของ deep learning ในการใช้โปรแกรมในการที่จะ implement จริงเดี๋ยวนี้เครื่องมันมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นเราจะไม่ต้องใช้เครื่องที่เป็นเครื่องที่ดีมากก็ได้เราจะใช้เครื่องปกติที่เราอยู่ในคอมเนี่ยในการที่จะทำอย่างไอเรื่องจับตัวแมลงเนี่ยก็ใช้เครื่องธรรมดาก็ทำได้ไม่ต้องเป็นเครื่องที่ดีมากนะครับก็เป็นมินิคอมพิวเตอร์ซุปเปอร์ไม่ต้องเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เหมือนพาราเรลหรอกเอาเครื่องเรานี่แหละแข็งแรงหน่อยก็ทำได้ละดีเทคได้หมดเห็นมีก่อนหน้านี้มีจากไม่รู้จากบริษัท IBM ให้มาเราลองใช้ GPU ใช่แต่ว่าอันนั้นน่ะอนาคตน่ะมาไกลเหมือนกันเพราะทุกอย่างอาจจะเป็นเรื่องคลาวด์เซอร์วิสมากขึ้นคือแทนที่ว่าจะต้องจะเครื่องเราก็โยนไปตามเครื่องต่างๆหรือเราจะทําเซอร์วิสไปก็ได้เราอาจจะไม่ต้องเรียนเองอยากรู้เรื่องแมลงโยนคําสั่งไปรูปนี้แมลงก็ออกมาให้เราว่ามันดีเทคให้เราเราไม่ต้องมานั่งเรียนเองก็ได้หรือเราอาจจะเป็นคนทําเองก็ได้แล้วเราก็เปิดเซอร์วิสว่าเฮ้ยเครื่องเราสามารถดีเทคไอ้หน้าพวกนี้ได้ดีเทคไอ้พวกนั้นได้ถ้าคุณมาใช้คุณก็แค่ call API นี้คุณก็เอาไปใช้ได้แล้วก็ในฐานะการเก็บเงินอะไรต่างก็ทำได้นะก็มีพวกนี้ก็ดังนั้นเนี่ยโลกมันคงจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในลักษณะของเซอร์วิสเมื่อกี้ที่บอกอาจจะไม่ได้อยู่ที่เครื่องตัวเองก็ได้นะแต่เราต้องมีความรู้เราจะมารันลองดูก่อนหลังจากนั้นเราไปรันที่เครื่องเขาอะไรต่างๆเราอันนี้ในวิชาการเนี่ยเราก็พยายามเราจะมีเว็บไซต์ที่เป็น YouTube channel ของเราเนี่ยซึ่งเราก็เอาไอ้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยเสริมได้สัมมนาขึ้นไปไว้อาจารย์เปิดเผยอยู่นะมีอยู่นะมีอยู่ตอนนี้เราก็มีและที่เราอ่านต่างๆเนี่ยเราก็จะไปเปิดเผยใน AIET Channel ไม่ต้องไปลงคอร์สที่ไหนลงคอร์สที่นี่ก็ได้ใช่สบายมากเป็นสมาชิกก็ดีนะครับมาเป็นสมาชิกได้จริงเราปีนึงเราพันนึงเราให้3ปีเลยนะแล้วเป็นนักเรียนเราคิดแค่200บาทเองนี่300บาทเองใช่ที่มาเป็นในตอนนี้เลยนะในช่วงเวลาแถวๆนี้เรายังให้เป็นได้ตลอดเป็นสมาชิกปุ๊บได้เป็นได้ตลอดเลยเราไม่ได้นั่นแล้วเราก็ในสมาชิกเราก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บเราได้สามารถจะล็อกอินมาดูไอ้ YouTube ของเราได้เนี่ยพวกนั้นน่ะดีมากครับอาจารย์แล้วต่อมาครับความสมาคมเนี่ยเรามีการสร้างสรรค์อะไรขึ้นบ้างครับเช่นเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกช่องทางเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่ได้รวบรวมมาเช่นFacebook YouTube เรามีช่องทางไหนที่เข้ามาติดต่อได้บ้างช่องทางในการติดต่อของเราเนี่ยก็เรามีเว็บไซต์ aiet.in.th ครับอันนี้เป็นอันเป็นเว็บหลักเลยซึ่งสามารถสมัครสมาชิกผ่านนั้นได้อ๋อสมาชิกก็เข้าใน aiet ใช่ aiet ได้แล้วเราก็สามารถสมัครสมาชิกแล้วเราสามารถที่จะต้องการรีซอร์สทรัพยากรเอกสารหรือว่าอะไรต่างก็สามารถที่มามีสมาชิกเราก็สามารถดูได้นะครับแล้วก็เรามีการตั้ง Facebook ขึ้นนะครับ Facebook. ก็เป็นfacebook.com/aiet2015 นะครับเราตั้งปี2015ก็ aiet2015 เพราะว่าอย่าง Facebook เนี่ยผมในส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นช่องทางที่ทุกๆคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายใช่แล้วเราก็เป็นกันได้แล้วก็จะมี /books ที่เติม s ครับ books ที่เติม s นะแล้วก็ aiet อันนี้เป็นน่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะที่สามารถเข้ามาพูดคุยแต่ว่ากลุ่มของกรรมการสมาคมหรือว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆก็น่าอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็ถ้าติดต่อมาใครที่อยากสร้างสรรค์นะเราเชิญชวนให้เข้ามาใครที่อยากได้ความรู้ก็เข้ามาใครที่อยากจะเผยแพร่ความรู้ก็เข้ามาเราจะเป็นเหมือนกับตลาดในการที่จะให้แต่ละคนมาแมทช์กันได้สับสายที่เป็นแพลตฟอร์มใช่ให้มันทุกคนการแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนมันก็เหมือนกับตลาดที่ทุกคนมาเจอกันคนนั้นทำอะไรได้บ้างคนนี้ทำอะไรได้บ้างมาเจอกันปรัชญาของธรรมศาสตร์แล้วครับตลาดวิชาจากการใช่แล้วเราก็มี YouTube channel นะครับ youtube.com/c/aiet2015 ครับก็สามารถเข้ามาดูได้ตอนนี้เรายังเปิดให้ดูอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเราก็มาคิดเหมือนกันว่าสมาชิกหรือเปล่าอย่างวันนี้ดูหรือบางอันอาจจะมีเฉพาะสมาชิกแต่นั้นจริงๆอยากให้สมาชิกมาร่วมนะเพราะเรารู้สึกว่าการที่เป็นสมาชิกร่วมกันก็เหมือนกันเราคอนทริบิวต์ให้กับสังคมนะอย่างมันก็เราไม่ได้เก็บเงินมากมายไงก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกับแบบเราสร้างสรรค์สิ่งดีๆเราก็อยากได้คนบริจาค
เป็นเรื่องของการ donation ก็ได้มองว่าเป็นการ donation เพื่อที่ให้ society เราอยู่ได้พอดีเราก็ไม่ได้คิดแพงอะไรเพราะว่าเป็นปุ๊บเราก็มีข่าวสารมีอะไรให้อย่างเงี้ยครับเราก็อยากให้มีทำนองนี้จริงจริงยังมีเขาเรียก incentive หรือว่าข้อที่ข้อadvantage จากการเป็นสมาชิกหลายอย่างด้วยใช่ใช่แล้วเราคิดว่าเรามีเบอร์อยู่ครับสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเราจะมีเบอร์อยู่แล้วใครเป็นลำดับที่แรกๆเลยพวกนี้เนี่ย founder อย่างเงี้ยที่ตูเรามีลำดับอยู่ที่ร้อยกว่าเลยเนี่ยเกิดวันหน้ามีเป็นพันเนี่ยเราจะเป็นที่พันหนึ่งไหมเราควรเป็นที่ประมาณสักร้อยหนึ่งดีกว่าไหมดังนั้นตอนนี้รีบสมัครมาเนี่ยเราได้เป็นที่ต้นๆเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเราก็บอกเราเป็นโฟลเดอร์ได้เป็นโกลเด้นเป็นซิลเวอร์เป็นแพลตินัมอย่างเงี้ยนะเป็นเบอร์ได้ก็เชิญชวนว่าเราเป็นเถอะแล้วก็อนาคตเราก็จะมีการเชื่อมโยงการสมัครง่ายนะครับเข้ามาที่หน้าไมค์ไฟเอไอทีง่ายนิดเดียวครับแล้วก็มีจะมีขั้นตอนเลยนั้นการโอนเงินการเป็นสมาชิกง่ายมากแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกเราก็มีการลดค่าต่างๆเวลาที่มาร่วมอย่างเช่นมาร่วมอบรมมาร่วมคอนเฟลเลนต์อย่างเงี้ยเราก็มีเป็นลดค่าสมาชิกให้เป็นสมาชิกเราลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้นะครับค่าสมัครต่างๆก็น้อยลงนะซึ่งมันก็เป็นข้อดีมากต่างๆมากมายเราอยากจะให้สมาชิกมาร่วมกันเพราะว่าเหมือนกับว่าเอ้ยคุณคิดถึงสังคมก็คืนให้กับคุณอย่างเงี้ยทำนองนี้นะก็อยากให้มันเป็นกันเยอะแล้วเราก็มีไลน์กรุ๊ปไลน์ไลน์กลุ่มด้วยดีมากเลยครับอาจารย์ใครสนใจไลน์กลุ่มก็แต่ Facebook แล้วตอนนี้ทุกคนก็คุยแชทไลน์กันเป็นประจำเลยถ้าเกิดมีแชทไลน์สักแชทไลน์นึงที่แบบมีความรู้ด้าน AI อยู่ตลอดผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกไลน์กรุ๊ปของ AI นะครับก็มีข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆใช่แล้วก็มีอาจารย์ที่เขาทำโรบอทก็มาช่วยแชร์ข้อมูลให้เยอะเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้เรื่องโรบอทก็เป็นอันหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าเร็วๆนี้ก็มีแข่งที่ไบเทคโรบอทเตะบอลบ้างเก็บของอะไรต่างๆนะช่วยกู้ภัยอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นโรบอทก็ถือเป็นศาสตร์หนึ่งของ AI ใช่แต่ว่า AI เราก็เหมือนกับไปช่วยให้เป็นสมองให้มันสมองให้กับพวกหุ่นยนต์พวกนี้ตัวหุ่นยนต์เองนอกจากสมองแล้วมันก็ต้องบังคับเหมือนกับเดินยังไงให้มันบาลานซ์ตัวได้เงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเส้นประสาทในตัวของมันนะแล้วก็มีสมองในการคิดมีสมองการดูเงี้ยในการเคลื่อนตัวในการบังคับอย่างเงี้ยทำไงให้มันดูเนียนเหมือนมนุษย์เงี้ยมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งอะนะครับใช่หรือว่าไปใช้ในเรื่องของการระบบใช้ในการโอเปเรตเงี้ยเป็นแทนหมอก็มีนะไปเขาเรียกว่าเป็นไปผ่าตัดชื่อดาวินชีเครื่องดาวินชีชื่อเชื่อมดาวินชีเอออย่างเงี้ยซึ่งโอ้โหแต่มันทำได้ขนาดนั้นนะเป็นหุ่นยนต์ไปช่วยผ่าตัดเนี่ยเพราะว่าอย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปเที่ยวครับแล้วก็อย่างง่ายๆที่เห็นก็คือว่ามีเป็นเวเทอร์เนี่ยเป็นหนึ่งงานที่จะโดนแย่งนะครับเสิร์ฟอาหารเริ่มมีแล้วอ่ะใช่เสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นก็ใช้โรบอทแล้วด้วยใช่ส่วนญี่ปุ่นก็ใช้โรบอทแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างแนะนำก็ใช้โรบอทได้แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดเรื่องแชทบอทเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ก็ออกทางแอปมือถือขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเขียนถามเข้าไปแล้วก็ตอบมาให้กันเราแชทบอทนี่ไม่ใช่มีคนนั่งอยู่เบื้องหลังครับไม่มีตอบเองเลยมันก็ตอบมาเงี้ยตอนนี้เราก็พยายามพัฒนาเรื่องของแชทบอทมีหลายๆที่พัฒนาอยู่แต่ทำยังไงให้มันเข้าใจภาษาเป็นแท้จริงนะยากนะครับเราก็มีรีซอร์สอยู่นะครับอยู่ในไอทีในเว็บไซต์เราไปหาได้ทรัพยากรสัญญาการต่างๆเช่นวารสารทางวิชาการหรือว่าเรามีจริงเราจะมีพวกคอร์ปัสพวก dictionary พวกโปรแกรม data set หรือโปรแกรมอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่บน GitHub ก็เยอะแต่เราก็พยายามรวบรวมให้มันเป็นที่เดียวกันอย่างเงี้ยก็สามารถมาที่เดียวแล้วสามารถดูได้ก็ไปเข้าที่เว็บไซต์เราได้เชิญชวนเลยนะครับทีนี้น่าจะหมดในส่วนของการสมาคมแล้วครับทีนี้แต่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเลื่อนไป1ครั้งนะครับก็จะมีคำถามจากทางบ้านนะครับส่งมามาถามอาจารย์ตรงนี้อ่ะมี anything ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มคำถามแรกก่อนเลยนะครับคำถามแรกเขาบอกว่าถ้าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับเรียนรู้คัมภีร์ในทุกศาสนานะครับแนวคิดปัจจัยความสำเร็จที่ปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วเราใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสร้างคำสอน
ปรัชญาใหม่ๆขึ้นมานะครับได้ไหมนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลากี่ปีนะครับในการที่จะได้คำสอนเหล่านั้นขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคุณสุภาพงศ์เนี่ยกำลังเรียนเรื่องนี้อยู่นะครับอันนี้อาจจะออกแนวศาสนานิดนึงรวบรวมคำสอนที่ดีแล้วก็สอนคนได้นะครับอาจารย์ก็ดูน่าสนใจอีกศาสตร์นึงใช่แต่เมื่อวันนี้มองไปไกลมากเลยนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยเราก็พูดถึงตัวนี้มันก็มีความใกล้เคียงกับเรื่องของกฎหมายนะส่วนหนึ่งเกิดในศาสนามันก็มีความเป็นกฎหมายอยู่ส่วนหนึ่งครับการให้ AI เข้าไปในกฎหมายว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนบ้างหรือถ้าคุณทำแบบนี้เราจะได้ผลกระทบแบบไหนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยในเรื่องของกฎหมายต่างๆเป็นลอจิกเป็นเหตุเป็นผลพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยมันมีความใกล้เคียงศาสนาเองก็เป็นเรื่องของเหตุและผลใช่ครับแต่มันอาจจะมากกว่าเหตุและผลในเรื่องของจิตวิญญาณขึ้นมาแต่ถ้าพูดถึงโดยทั่วไปเนี่ยมันต้องใช้เรื่องของลอจิกเหตุและผลนี่แหละคล้ายๆศาสนาตอนนี้ก็มี AI ทางด้านของการใช้ AI กับกฎหมายเพื่อที่จะมาแทนนักกฎหมายได้คือให้คุณมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แล้วคุณจะดีเฟนต์ยังไงให้ไม่ผิดอย่างเงี้ยหรือจะทำให้เขาผิดคุณจะดีเฟนต์ยังไงมันก็จะมีเรื่องกฎหมายเก็บอยู่ในนั้นศาสนาก็เหมือนกันครับเฮ้ยคุณทำแบบนี้เนี่ยถือว่าคุณเป็นคนดีไหมหรือคุณเป็นคนไม่ดีหรือยังไงตรงนั้นก็มีการดีเฟนต์ทางด้านของเหตุผลในเชิงศาสนาด้วยดังนั้นเนี่ยทางด้านนี้มีคนทำต้องลอกเรียนแบบทางด้านกฎหมายแต่มาทำทางด้านศาสนาก็แสดงว่าทางด้านกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้นจริงมีจริงแล้วมีจริงแล้วในเมืองไทยก็เริ่มจะทำแล้วเหมือนกันผมเองก็เคยศึกษากฎหมายผมเริ่มคิดเลยว่าเฮ้ยอันนี้สามารถมาเอ็นโคดข้อมูลกฎหมายต่างๆเนี่ยเอ็นโคดขึ้นได้แต่ผมอยากจะบอกว่าในโลกนี้มันมีสองค่ายกฎหมายมันมีกฎหมายแบบประมวลกฎหมายครับแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยที่มันไม่ใช่มันเป็นลักษณะของลึกขุนมันไม่ใช่เรื่องของประมวลกฎหมายคือไม่ได้ใช้กฎระเบียบที่เขียนในหนังสือตามกฎข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอย่างเงี้ยอีกอันนึงเนี่ยมันมาจากคอมมอนลอว์เออเขาเรียกคอมมอนลอว์ใช่คอมมอนลอว์ซึ่งอันนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามันจากคนคิดว่ามันถูกหรือผิดคือกฎหมายบางทีเนี่ยไอ้คนถูกอะไอ้คนที่มันแบบว่าอาจจะผิดบ้างแต่มันก็ดูน่าสงสารเนี่ยมันอาจจะเสกด้วยไอ้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญาแต่ว่าถ้าไปอยู่ในคอมมอนลอว์เขาจะไม่ผิดก็ได้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าไอ้มาถึงนี้ถ้าเรามองลึกๆไปเพราะไอ้กฎหมายมันเขียนตามนั้นมันไม่ได้ไปทุกอนูทุกเหตุการณ์ที่แท้จริงอ่ะใช่มันต้องมีพวกนี้เข้ามาช่วยดังนั้นเนี่ยเราถามว่า AI เราเนี่ยมันจะเป็น AI แบบไหน AI แบบที่ตามกฎหมายเรายัดประมวลกฎหมายเข้าไปเสร็จแล้วถามพวกมันก็ไปหาว่าไอ้กฎหมายอาญาข้อนั้นข้อนี้ข้อนู้นมาประกอบกันไอ้นี่ผิดไอ้นั่นถูกเงี้ยมันก็เป็นไปได้หรือว่าจะไปส่วนของเนี่ยเฮ้ยมีความผิดความถูกเป็นยังไงไอ้คนนี้มันก็ไม่เคยทำผิดมาก่อนนะมันก็ถือว่านี่พวกงานรถกึ่งหนึ่งหรืออะไรต่างๆหรือไม่ที่ผิดหรือยังไงอย่างเงี้ยมันก็มีของมันนะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า AI เนี่ยมันจะแฝงความแบบนี้ลงไปได้ไหมเรื่องของโซเชียลเรื่องของจิตเรื่องของความรู้สึกบางอย่างอ่ะที่แบบว่าเออไอ้อย่างนี้มันก็น่าจะเวทกันได้หรือว่ามันจะตามกฎระเบียบเป๊ะๆเลยน่าคิดมากผมมีอีกหนึ่งแอร์เรียนนะเป็นหนึ่งแอร์เรียนนะดังนั้นเนี่ยถ้าศึกษาทางด้านนี้ผมคิดว่าลองเปรียบเทียบระหว่างสองวิธีการนี้วิธีการที่แบบเราลองไปใช้กับกฎหมายที่เป็นกฎระเบียบ 100% ผมคิดว่าอันนี้เราน่าทำได้ผมก็สร้างได้เองอย่างเงี้ยแต่ไอ้ประเภทที่ว่ามันไปสู่ไอ้เนี้ยความแบบไม่มันเป็นความกังวลนิดนึงเงี้ยก็เลยสัมมันสำนึกบ้างหรือเรียกว่า common sensecommon sense บ้างหรือว่าที่มันไม่ได้เป็นเรื่องกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องของความจริยธรรมเรื่องอะไรทุกเนี้ยมันไม่ได้ผิดตามกฎหมายแต่มันทางจริยธรรมในทางกลับกันก็มีจริยธรรมไม่ควรทำแต่มันไม่ผิดกฎหมายก็มีนะอย่างเงี้ยดังนั้นไอ้สองอันเนี้ยมันก็น่าจะมาคิดร่วมกันในกลุ่ม AI ได้ AI มันศึกษาเรื่องกฎหมายมานานนะครับเพราะว่ากฎของ AI มันก็มาจาก if then else นี่แหละเป็นอย่างพวกตัวล้อพวกลิสต์อย่างเงี้ยมันก็เป็นประเภทนี้มาก่อนซึ่งเราก็ใส่เข้าไปได้ถ้าอย่างนี้อย่างนี้และมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็สานต่อมันเป็นกฎออกมาไล่มามันก็มันโดยกฎมีของมันอยู่แล้ว
โดยโปรแกรมก็มีทำอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้ใส่พวกสติติลงไปหรือใส่พวกฟัซซี่ลงไปอย่างเงี้ยนะความรู้สึกแบบไม่ใช่ว่า 100% อย่างเงี้ยมันเกิดจากฟัซซี่หรือคำพูดบอกไอ้คำพูดรุนแรงคำว่าอย่างเงี้ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยบางทีในกฎหมายเองก็มีการพูดเท่าไหร่ล่ะเราเรียกว่ามันรุนแรงเท่าไหร่ล่ะมันเรียกว่าเบาหรืออย่างเงี้ยผมก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวเรื่องฟัซซี่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ต้องคงไม่เกี่ยวตรงนั้นด้วยก็ถ้าเกิดคุณสุภาพงศ์นะครับจะมีข้อสงสัยอยู่นะครับก็สามารถที่จะอาจจะเป็นส่งอีเมลมาหาอาจารย์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ก็ได้น่าจะผ่านเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจะดีกว่าจะดีกว่าแล้วก็จะมีคนช่วยดูให้สแกนส่วนหนึ่งแล้วก็อ่านสื่อขึ้นมาแล้วเราจะช่วยกันต่อได้เดี๋ยวไปคำถามต่อไปกันดีกว่าครับคุณอาร์ตครับคุณอาร์ตบอกว่าสาขาวิชาอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับวันศึกษาอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับในสังคมที่จะมี AI เพิ่มขึ้นครับอันนี้อาจจะแบบอยู่ในหลายสังคมหลายอาร์ตเลยนะครับต้องเตรียมรับมือยังไงบ้างก็จริงๆอาจารย์อาทิตย์เนี่ยก็จบที่ SIT นะอ๋อครับจบนานมากแล้วท่านก็ทำไอ้วิกิพีเดียภาษาไทยโอ้เป็นคนที่อีดิทเลยนะอีดิทวิกิพีเดียภาษาไทยเลยนะเนี่ยถ้าฟังอยู่ให้ได้จะรู้เลยนะแล้วนั่นก็เนี่ยก็ทำเกี่ยวเรื่องจริยธรรมด้วยเคยเชิญเนี่ยดร.กอบกิจไปพูดเรื่องจริยธรรมที่จุฬาด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาพวกนี้เป็นเรื่องสังคมด้วยคิดว่าเรื่องของ AI เนี่ยมันจะมาแล้วเราต้องอยู่ร่วมกับ AI เราถามว่าเราอยู่ร่วมกับ AI เนี่ยได้อย่างไรเราต้องเตรียมตัวอย่างไรซึ่งจะเป็นคำถามทำนองนี้นะไม่ว่าอยู่ตรงไหนผมก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะเรามอง AI ได้2รูปแบบนะครับ AI ในฐานะของเครื่องมือให้เราได้ใช้ให้ได้ใช้กับ AI ในฐานะที่มันเป็น AI ของมันเองคือมันจะมาแทนงานอย่างของเราคือถ้า AI ในฐานะเครื่องมือเราใช้มันให้มีประโยชน์ดังนั้นเราต้องศึกษาว่าโปรแกรมมันโปรแกรมไหนบ้างมีที่ไหนใช้บ้างคือเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราใช้แต่โปรแกรมนี้เราก็ใช้มันตลอดเราก็ต้องไปศึกษาว่าเฮ้ยมันมี AI ตรงไหนมาเสริมทำให้เราเก่งขึ้นด้วยงานที่เราทำอยู่เอา AI มาเสริมนะมันก็ทำได้มันเดี๋ยวนี้โปรแกรมโลกนี้มันมีเยอะเฮ้ยถ้าเราทำมากขึ้นอย่างผมก็ได้ยินนึงอาจารย์หมอยงท่านศาสตราจารย์หมอยงเนี่ยท่านก็มีไอเดียมากเลยท่านเป็นศาสตราจารย์อยู่ที่จุฬาท่านทำเรื่องเกี่ยวกับไข้มาเรียทางด้านการแพทย์เป็นหมอนะหมอยงเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็แนะนำว่าเดี๋ยวนี้นะผมอะเขียนหนังสือผมง่ายขึ้นมากเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องพิมพ์เองละเขาก็การทัดกดพูดเข้าไปในมือถือมันก็พิมพ์ออกมาให้กับเราเดี๋ยวนี้โปรแกรมมันได้ขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยมันพิมพ์ให้เราในศาสตร์ AI พอพิมพ์ให้เราเราก็กดเก็บไว้แล้วเราก็ก๊อปนั้นมาทำเป็นหนังสือได้อันนี้คือการใช้ AI ในการที่จะทำให้เราสะดวกขึ้นแปลคำพูดเราให้กลายเป็นตัวอักษรแทนที่ผมต้องไปพิมพ์บางทีอายุมากขึ้นกว่าจะพิมพ์ยากพิมพ์ช้าอยู่ตรงไหนแป้นอะไรพวกนี้แล้วก็พูดเข้าไปแล้วก็เก็บพวกนี้ได้หรือบางทีผมเองพิมพ์ไปผมยังนึกไม่ออกเอ๊ะมันแท้สระเอหรือสระแอหรือสระอะไรอย่างนี้เราก็พูดไปแล้วมันก็ทำให้เราใช้เวลาเยอะเลยนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการใช้ AI เราอยู่กับ AI เราก็ใช้ AI เราก็แอดวานซ์เราทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราต้องรู้จักการใช้พวกนี้มันมีโปรแกรมไหนบ้างที่ชาญฉลาดรูปวะเราสามารถจะดีเทคได้ไหมมีแมวมีหมามาใช้ในงานเราเฮ้ยเราเปิดสวนอยู่แล้วก็มีกล้องมาดีเทคหนูที่เข้ามาหรืออะไรพวกนี้เราก็ต้องรู้ว่าเป็นการใช้พวกนี้เพื่อให้มันแล้วบางทีมันใช้ง่ายหรือมันใช้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยเราใช้ AI ในฐานะเครื่องมือซึ่งมันจะสานต่อไอ้ที่2ที่ว่าเรามอง AI ว่ามันเป็นไลเบิลเราอย่างนึงคือ AI มันเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคือตัว AI เองคือเราอาจจะมองว่า AI อาจจะมาแทนเราได้ดังนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าตัวเราเองเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องอยู่กับมันให้ได้อย่างเช่นเวลาที่มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เปิดรถเปิดออกมามันก็พูดอะไรบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันเป็น AI นะเราก็ต้องคุยกับมันตอบโต้อย่างมันหรืออะไรที่อย่างนึงเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสังคมที่
มันมีไอ้พวกเนี้ยเข้ามาอยู่ในชีวิตเราหรือว่าไปกลับบ้านปุ๊บมีเปิดแอร์เปิดอะไรพวกนี้มันฉลาดขึ้นมาเราก็ต้องอยู่ในสังคมพวกเนี้ยซึ่งมันเปลี่ยนไปเราจะเคยดู Back to the Future บ้างหรืออะไรต่างที่เราเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ต้องรู้ไอ้พวกเนี้ยมันเข้ามาแทนเราแล้วบางทีมันก็ขับรถแทนเราซึ่งไอ้ออโต้ไดวิ่งก็น่ากลัวอยู่แต่ถ้าใช้ขับรถขับรถไฟหรือพวกเนี้ยมันก็อาจจะแทนเราเครื่องบินก็จริงๆมันก็แทนบางส่วนอยู่แล้วนะออโต้ไพลอตได้เงี้ยว่ามันจะได้เงี้ยคือมันก็มาแทนงานบางอย่างหรือว่าไอ้พวก call center เงี้ยเดี๋ยวนี้เขาอาจจะไม่ต้องเขาแจ้งไม่ต้องมี call center เขาก็แชทเข้าไปมันก็มาแต่ทั้งคนที่ call center ก็ต้องไปเรียนรู้อย่างอื่นซึ่งอาจจะไปเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรมอย่างอื่นอะไรพวกนี้มาแทนถ้าไปอีกศาสตร์หนึ่งก็คือเราจะเขียนโปรแกรมเองไหมให้มันมี AI ซึ่งคงเป็นคนกลุ่มน้อยถ้าเรามองคือคนกลุ่มใหญ่ก็มีประมาณ 2-3 อย่างเนี่ยที่บอกว่าเราจะอยู่กับเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กผมคิดว่าก็ต้องรู้ว่าเราจะหาข้อมูลยังไงการเรียนรู้ก็ต้องเปลี่ยนไปแต่ผมเห็นในหลายๆคลิปที่มาไม่ว่าคลิปของลุงอรุณก็น่าสนใจคลิปของมหาลัยของโรงเรียนอื่นๆก็น่าสนใจญี่ปุ่นดูให้รู้อย่างเงี้ยเขาน่าสนใจว่าเขาสอนเด็กยังไงอย่างเงี้ยเนาะซึ่งผมคิดว่าเด็กๆเราก็ต้องสอนวิธีการใช้พวกนี้โปรแกรมหรือวิธีการที่จะอยู่กับ AI ฝึกตัวเขาอย่างเงี้ยหาข้อมูลอย่างเงี้ยแทนที่ว่าเฮ้ยวันๆมาก็อาจารย์สอนอะไรเขียนก็ได้เปิดหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาต้องไปหาข้อมูลของเขาเองมาผสมผสานบางทีก็ต้องใช้ AI ในการเรียนรู้พวกนี้ผมคิดว่ามันต้องอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ตั้งแต่สอนตั้งแต่เด็กไล่มาเรื่อยๆเลยให้รู้จักการใช้ AI ครับดังนั้นเนี่ยเราน่าจะเรียนรู้การใช้ AI ในการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับต่อมานะครับจะเป็นคำถามจากคุณสุภากรนะครับบอกว่าตอนนี้นะครับผู้บริหารในองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐวิสาหกิจนะครับเอกชนนะครับกำลังสนใจความสามารถของ AI เป็นอย่างมากนะครับจึงอยากทราบว่าอนาคตของ AI เนี่ยจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในประเด็นต่างๆได้บ้างอย่างไรนะครับแล้วถ้าหากช่วยได้จริงเนี่ยเรายังจำเป็นต้องมีผู้บริหารระดับสูงอยู่อีกหรือไม่นะครับแล้วท่านเหล่านั้นจะปรับตัวอย่างไรเริ่มหลายอาชีพนะครับอาจารย์จากทนายจากนักกฎหมายนะครับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มเวทเวชเชตนะครับเริ่มมีผู้บริหารระดับสูงครับทีนี้มันจะมาควบคุมคือเป็นผู้บริหารแทนคนได้อย่างที่สงสัยไหมครับอาจารย์อืมอันนี้น่าคิดนะครับก็ผมคิดว่าไอ้เรื่องของการทำ vision making เนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะมองเรื่องของ vision making ครับคือถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนกับว่าไอ้งานหลายๆอย่างงานระดับล่างเนี่ยมันแทนด้วยคอมพิวเตอร์ไปได้เยอะใช่ครับอย่างเช่นการดีเทคว่าชิ้นงานมีปัญหาไหมครับการดีเทคว่าผลไม้ไซส์ประมาณไหนมีดีเฟกต์ไหมเนี่ยมันแทนด้วยคอมพิวเตอร์ไปเยอะแล้วถูกต้องอยู่ในโรงงานอะไรต่างๆเนาะแต่คราวนี้ไอ้ที่ระดับสูงเนี่ยเป็นเรื่อง decision making มันยังต้องการมันคือในสุดมันจะแทนผู้บริหารเลยผมว่ามันเป็นเรื่องยากที่ผมถ้าผู้บริหารเองต้องรู้จักการใช้ IT รู้จักการใช้ AI มากขึ้นไม่งั้นท่านก็จะถูกทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยพูดมาเครื่องมันรู้มาก่อนที่ท่านจะรู้เนี่ยนะผมเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าอย่างเล่นโกะเนี่ยเล่นโกะเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้โกะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบชัดเจนมากเลยนะว่าจะต้องวางยังไงเพื่อที่จะไปนั่นแล้วขนาดเซียนโกะมันยังแพ้เลยไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์ AI เนี่ยอัลฟาโกะเนี่ยจุดเริ่มต้นของการวางแผนทางด้านโกะเนี่ยซึ่งเนี่ยหลายที่ผู้บริหารเขาเน้นโกะนะถูกไหมผมเคยฟัง CEO 7-Eleven เป็นเซียนโกะก่อสร้างเราพูดเรื่องของโกะเนี่ยซึ่งไอ้เรื่องโกะเนี่ยท่านมองว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการที่เราเรียนรู้กฎทำให้เราวางแผนเราจะกินดินแดงยังไงดีท่านก็จะฝึกตรงนี้แหละท่านก็เลยฝึกว่าให้คนรู้จักการกินดินแดงว่าจะทำไงชนะก็เหมือนกับว่าการพยายามจะควบคุมแอร์เรียในธุรกิจซึ่งก็จะคล้ายๆกับผู้บริหารเนี่ยและจะควบคุมซึ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหมันสามารถที่จะไปทำได้ขนาดนั้นว่าจะกินยังไงดีมันชนะได้ดังนั้นเนี่ย
การเอามาใช้ในเรื่องของธุรกิจผมว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นได้สุดเพราะเผื่อมันบอกว่าเฮ้ยคุณจะเปิดร้านที่นี่คุณควรจะเปิดร้านที่นี่อย่างเงี้ยมันบอกได้เลยว่าจะกินยังไงทำยังไงคุณควรจะลงทุนที่นั่นคุณลงทุนที่นี่เครื่องมันก็บอกให้กับเราตอนนี้ผู้บริหารเนี่ยถ้าเกิดไม่เรียบปรับตัวก็ไม่รู้เล่าทันมันเพราะมันเก่งมากเนี่ยไอ้พวกเซียนทางด้านของเล่นหุ้นเนี่ยมันก็มาแพ้ไอ้พวก AI ต่อให้มีจินตนาการอะไรมากมันจะเก่งมากขนาดไหนบางที AI มันดูข้ามช็อตไประดับนึงแต่คนมนุษย์เราอาจจะมองข้ามช็อตไปได้แค่ตรงนี้ว่ามันประมาณแอเรียแถวๆนี้ที่จะไปแต่เครื่องมันสามารถคำนวณไปปุ๊บๆลงรายละเอียดได้เลยว่ามันต้องมาช่องทางนี้มันถึงจะชนะดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากที่ AI เนี่ยจะเอามาชนะผู้บริหารในระดับสูงที่เก่งๆได้ได้สูงมากดังนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยก็ควรที่จะต้องรู้ AI รู้ทางด้าน IT เข้าไปเสริมสมรรถภาพตัวเองได้ครับอันนี้น่าจะเป็นคำตอบนะครับของสุภากรนะครับครับเดี๋ยวเป็นคำถามต่อมานะครับจากคุณซันเดย์นะครับ AI นะครับควรมีเอติกอะไรบ้างครับเอติกจริยธรรมจริยธรรมอะไรบ้างตอนนี้มีการพูดมากเรื่องจริยธรรมเมื่อกี้ที่ถึง white paper ก็เริ่มมาจ่ายเรื่องจริยธรรมเนี่ยเพราะ AI เนี่ยพอมันเข้ามาเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากเพราะเครื่องมันชาญฉลาดเราสามารถที่จะสั่งเครื่องให้มันทำอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ถูกกฎหมายหรือจะไม่ถูกจริยธรรมได้อย่างเร็วๆนี้เราก็เห็นจอบที่ว่าเฮ้ยมีโดนเป็นโดนสังหารอย่างเงี้ยเนาะที่เราสามารถโปรแกรมได้ว่าให้โดนมันสามารถไปมองหน้าคนนี้ที่จะสังหารเขาแล้วไปทำลายเขาได้เนี่ยโหมันสามารถเกิดอะไรพวกเนี้ยหรือในเอเลี่ยนอะไรในหนังอ่ะที่มันสามารถเอาสังหุ่นยนต์เทอร์มิเนเตอร์เข้าไปสังฆ่าคนพวกนี้ได้เนี่ยซึ่งมันเป็นไปได้หรือถ้าไม่ถึงขนาดชีวิตก็ไปขโมยข้อมูลก็ได้สั่ง AI ให้ไปแอบขโมยข้อมูลคนนั้นคนนี้อ่ะมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่ต่างเพราะอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างในข่าวที่ออกมาเนี่ยสามารถที่จะดูติดตามคนร้ายจากกล้องต่างๆได้เพราะอันนี้ติดตามสมาร์ทซิตี้นะมันสามารถติดตามว่าคุณไปไหนมาไหนได้ถ้ามาอย่างนี้ privacy ก็หายผมรู้หมดเลยว่าเราไปไหนใช่รู้หมด IoT ก็เหมือนกันเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆมันสามารถแท็กคิดและสามารถเข้าเดาได้ว่ามันตรงไหนที่จะมาตรงไหนจะไม่มาอันนี้น่าจะจริงครับทุกวันที่กลับบ้านเนี่ย Google จะบอกว่าอาจารย์รัชศักดิ์กลับบ้านใช้เวลา50นาทีนะทุกวันก่อนที่ผมจะตัดสินใจกลับบ้านรู้ได้ยังไงว่าจะกลับบ้านแต่ว่าชีวิตเราเป็นรูทีนจน AI มันเรียนรู้เราใช่ AI มันจะเรียนรู้เราและในที่สุดเนี่ยเรื่องของเอติกเนี่ยก็เรื่องจริยธรรมไปรวมเรื่อง privacy อะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยมีความพยายามนะครับว่าจะร่างเป็นกฎหมายหรือเป็น white paper ที่บอกมาว่าให้จำกัดว่าพวกนี้อะไรบ้างที่ทำได้อะไรบ้างที่ทำไม่ได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้มากและในเมืองไทยเองเราก็เริ่มจากทีเซลเนี่ยครั้งนี้บอกท่านอาจารย์ยงยุทธสัมปทานซึ่งท่านเคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญตรงนี้มากก็ผ่านทางทีเซลแล้วก็มาให้กับทางเราเขียนเป็นไวท์เพเปอร์ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเรียนจากท่านในสัปดาห์นี้แล้วก็เราจะมาคุยในโอกาสต่อไปเนาะในเรื่องของเอติกนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณซันเดย์นะครับต่อไปนะครับคำถามจากคุณธัญญานะครับอ๋อโอเคอ๋ออันนี้ธัญญาที่ขอไปคุณตะวันนะครับคุณตะวันถามว่าประเทศไทยนะครับจะเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์ได้ไหมครับนะครับแล้วจะทำยังไงให้เป็นจริงขึ้นได้ครับผู้นำด้าน AI ใช่ไหมผมคิดว่าที่เราเคยคุยกันว่าจริงประเทศเราเนี่ยมีคือทางด้านฐานการผลิตเนี่ยไอเรื่องฮาร์ดแวร์เนี่ยจะลำบากนิดนึงครับใช่แต่ว่าถ้าเรามองทางด้านของซอฟต์แวร์เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะสู้ประเทศอื่นได้เพราะมันเป็นเรื่องของแนวความคิดและเดี๋ยวนี้เรามีคนหลายคนเลยที่มีไอเดียดีๆ คนไทยเรามีความคิดสร้างสรรค์ดีดังนั้นเนี่ยเราทำยังไงถึงจะสามารถที่จะผลักดันเนาะศักยภาพของคนในชาติเราเนี่ยเพราะประเทศไทยเราสามารถเป็นผู้นำทางด้านปัญญาประดิษฐ์ในเอเชียอาเซียนได้เพราะอย่างที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินว่า มีทีมงานคนไทยอยู่ในทีมงานในการทำแอนิเมชันระดับโลกก็แสดงว่าคนในเอ
ประเทศไทยเราค่อนข้างมีศักยภาพใช่นะครับใช่นะครับเดี๋ยวคุณตะวันขอบคุณสำหรับคุณตะวันนะครับต่อไปนะครับคำถามจากคุณณัฐดิษฐ์นะครับอันนี้ที่อาจารย์เคยกล่าวเมื่อตอนต้นนะควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อันนี้ปัจจุบันเนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับควอนตัมคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะของการที่คือคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงแล้วมันคือ0และ1มันคิดเวทบน0และ1ทั้งหมดเลยครับ0ก็คือไม่มี1ก็คือมี0และ1แล้วมันก็เป็น0 1เนี่ยเป็นซีเควนซ์เลยและทุกอย่างก็เวทบนอันนี้คราวนี้อันนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดที่ไปถึงจุดที่มันไปมากกว่านั้นไม่ได้ครับอย่างมันก็มาจากการที่ทรานซิสเตอร์หรือว่า IC VLSI จนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมันเริ่มว่าไปถึงจุดที่ว่าโปรเซสให้เร็วไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันมีจุดที่แบบว่าโปรเซสเร็วกว่านี้ไม่ได้แล้ว physical limit เพราะความร้อนมันจะเกิดขึ้นมากอะไรต่างเพราะนั้นเนี่ยไอการที่เป็น0 1เนี่ยมันจะไปมากกว่านั้นไม่ได้มันถึงได้กระจายไปรอบข้างเป็นลักษณะพาราเลลคอมพิวเตอร์คือทำให้เล็กลงแล้วก็มีหลายๆตัวจากตอนแรกที่ชิปนึงอ่ะพยายามทำไงให้มันเร็วมากๆเลยจนกระทั่งตอนนี้ไปอยู่สู่ยุคที่เราเรียกว่าพาราเลลคอมพิวเตอร์ที่เราจะมีโค้ดคอร์มี4ตัว8ตัวอะไรเนี่ยล่าสุดมี i9 แล้วเข้าใจ i9 แล้วนะ i9 แล้วกี่ตัวนะ9ตัวนะ i9 แล้วคราวนี้เนี่ยมันจะมีมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วนี่1ชิปโอ้โหมันก็ต่อกันเยอะแยะมันก็จะมีความสามารถมากขึ้นแต่อย่างนั้นก็ตามมันก็คงจะมีลิมิตสักครั้งในที่สุดที่จะไปเลยเราก็ต้องประเสริฐแบบที่ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งซึ่งว่ามาสู่ยุคของควอนตัมคอมพิวเตอร์ซึ่งเราสามารถที่จะไปบังคับในระดับของโมเลกุลหรืออะตอมให้มันหมุนสปริงยังไงทิศนี้ทิศนั้นเป็นเบอร์ศูนย์เป็นหนึ่งเป็นลบหนึ่งเป็นอะไรพวกเนี้ยที่มีสเตทที่มากกว่าศูนย์หนึ่งอาจจะเป็นศูนย์ลบศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองพวกเนี้ยซึ่งมันจะมากกว่า0กับ1ซึ่งมันก็จะมากกว่า2สเตทเพราะนั้นมันก็จะทำให้เวลาเราส่งข้อมูลไปแทนที่จะส่งได้ทีละ1บิตมันก็ส่งได้มากกว่านั้นเนื่องจากว่ามันมีสเตทมากขึ้นครับถ้าเราส่งไปบางทีไม่ใช่1ก็0แต่นี่มันไม่ใช่อาจจะเป็น1 0หรือ2หรือ3หรือ4ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราส่งข้อมูลได้มากขึ้นควอนตัมนี่มันเพิ่งคุยกันมาได้ประมาณไม่นานนะแล้วก็เริ่มจะมาใช้งานได้จริงในปี2017เริ่มจะทำตัวจริงออกมาใช้งานได้จริงอยู่ในระดับของห้องปฏิบัติการและต่อไปเนี่ยอีกผมว่าก็เป็น10ปีเหมือนกันนะกว่าควอนตัมเนี่ยก็จะมารีเพลซคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของเราก็เป็น10ปีเหมือนกันมันเป็นแบบอนาคตระดับหนึ่งและเป็นท็อปิกที่ควรจะพูดถึงในอนาคตมากที่สุดท็อปิกหนึ่งเพราะว่ามันเริ่มมันมนุษย์เรามีการพัฒนาแล้วก็มันก็พัฒนาจนกระทั่งโอ้โหมันมาถึงจุดนี้แล้วและจุดต่อไปของเราคืออะไรอันหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์อาจจะทำให้ AI เรามีเบรกทรูขึ้นไปอีกหลายขั้นใช่เบรกทรูขึ้นไปหลายขั้นเหมือนกับเซลล์ในสมองเราอะจริงๆมันคงไม่ได้ส่งเฉพาะศูนย์และหนึ่งนะมันอาจจะมีอย่างอื่นหรือบางทีมันอาจจะไปมากกว่ามนุษย์เราหรือเปล่านะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนบางคนก็คิดว่าคอมพิวเตอร์มันจะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนจริงๆคอมพิวเตอร์เป็นซูเปอร์ฮิวแมนในบางเรื่องอยู่แล้วอย่างเรื่องของการบวกเลขผมว่าคูณหารโอ้โหมันคำนวณเร็วแล้วเนี่ยถูกต้องจบหมดเลยมันซูเปอร์ฮิวแมนเราอยู่แล้วแต่ถ้ามันซูเปอร์ฮิวแมนในงานที่เราถนัดมองภาพและรู้มันคืออะไรเล่นโกชนะอย่างเงี้ยหรือว่าสามารถคอนโทรลเงินตราได้ตัดสินใจแทนเราได้อย่างเงี้ยมันเป็นไปอยู่อะไรที่มันเป็นเรื่องของ strategy มากกว่าเรื่องระดับล่างคราวนี้มันก็จะเป็นซูเปอร์ฮิวแมนแหละไม่ใช่งานแบบรูทีนแต่เป็นงานที่ไม่ใช่รูทีนแล้วมันก็กลายเป็นซูเปอร์ขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นการตอบโจทย์อันนึงเพราะมันจะทำได้เร็วมากและทำได้ไม่ถึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันสามารถคำนวณได้เบรกทรูไอ้ส่วนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่ทำได้ครับแต่ว่าฐานความรู้ของคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเราจะไปแอพพลายในควอนตัมคอมพิวเตอร์ในยุคถัดไปแล้วมันก็จะขยายวงออกไปได้กว้างขึ้นเหมือนกับบาร์เดอรี่ที่เราเห็นแค่นี้มันจะขยายบาร์เดอรี่ของเราออกไปแล้วเราก็จะขยายเนื้อออกไปไกลนะประมาณนี้ครับขอบคุณคุณณัฐดิษฐ์นะครับต
ต่อไปน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับจากโอ้กิ่งแก้วนะครับที่คนนี้คุณคนนะครับมันจะหยุดใจใช่โอ้ก็เป็นอาจารย์ชนกาลที่พิมพ์นะครับพิมพ์คำถามมีอยู่ว่านะครับ AI นะครับกับการศึกษาควรไปด้วยกันควรไปด้วยกันได้อย่างไรครับ AI กับการศึกษาครับอันนี้รู้สึกอันก่อนหน้านี้ก็มีพูดนิดนึงไปแล้วเนาะบอกว่าเอ๊ะการศึกษาจริงๆผมว่าสนใจเรื่องการศึกษานะว่าการศึกษาของเด็กในเมืองไทยเราเนี่ยเราควรจะเริ่มจากอะไรก่อนส่วนใหญ่เราเริ่มจากอัดวิชาการที่เยอะมากผมรู้สึกว่าการศึกษาบ้านเราเนี่ยเราจะน่าจะเน้นจากเรื่องของ3-4เรื่องเรื่องหนึ่งคือเรื่องสุขภาพทำไงให้เด็กมีสุขภาพที่ดีเรื่องที่สองเป็นเรื่องของมารยาททำไงให้เด็กเรามีมารยาททักทายกันเป็นผู้ใหญ่ก็มีมารยาทในการที่จะทักทายกันหรืออะไรต่างๆเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของทางด้านของ motivation แนวความคิดสร้างยังไงให้เขารู้จักตัวของเขาเองน่าจะสร้างตั้งแต่ตอนเด็กๆค่อยๆพัฒนาความสามารถสกิลพวกนี้แต่เราไม่น่าจะพัฒนาสกิลที่แบบฮาร์ดคอร์เลยคำนวณเลยอย่างเงี้ยหรือเรื่องภาษาก็เป็นอันหนึ่งนะที่ควรจะเน้นนะเนี่ยสกิลทางด้านภาษาแต่ไม่ฮาร์ดคอร์วิทยาศาสตร์คำนวณเลยโดยที่เขาเองพื้นฐานยังไม่แน่นจริงๆพื้นฐานทางด้านภาษาพื้นฐานทางด้านลอจิกเมื่อกี้ที่บอกก็คือลอจิกทำไมเขามีลอจิกที่ดีทำไมให้เขามีสุขภาพที่ดีใช่ไหมแล้วก็มีคอมมิวนิเคชันที่ดีอย่างเงี้ยลอจิกที่ดีพวก 3-4 เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กเนี่ยอาจจะเริ่มตรงนี้ก่อนดังนั้น AI ผมคิดว่าเราก็ต้องเริ่มจากส่วนตรงนี้ก็แทรกซึมเข้าไปอยู่ในเด็กน่าจะทำให้สังคมไทยดีขึ้นใช่ทำยังไงให้สังคมไทยดีขึ้นดังนั้นเอกคือเด็กคงจะเจอกับสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆก็อาจจะต้องเข้าใจในทั้งเรื่องของ AI เข้ามาด้วยนะแต่จะไม่ต้องแบบไปอะไรลึกๆข้างในคณิตศาสตร์อะไรข้างในมากนะเนี่ยแต่เราเน้นเรื่องของสุขภาพเรื่องของลอจิกเรื่องของภาษาการสื่อสารคอมมิวนิเคชันเรื่องของมารยาทเนี่ยสี่เรื่องเนี้ยผมคิดว่าน่าเป็นสิ่งเรื่องที่สำคัญก่อนอาจจะผ่านไปอนุบาลอะไรพวกนี้แล้วนอกนั้นก็คือเล่นมากกว่าเล่นให้เขาเรียนรู้แล้วก็ให้เขาค้นหาตัวเองให้เจอแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปใส่ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์ AI เนี่ยก็คงจะใส่ระหว่างทางนี้ไปว่าให้เขาใช้โปรแกรมไหนเล่นให้ AI มันเป็นยังไงแล้วก็อยู่ร่วมกับ AI อย่างไรอย่างเงี้ยดังนั้นเรื่องการศึกษาเนี่ยก็น่าจะมีส่วนที่ AI เข้าไปแทรกเข้าไปอาจจะเป็นศาสตร์วิชาหนึ่งไหมในอนาคตครับเพราะอย่างอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มเอาวิชาด้านคอมพิวเตอร์ไซน์เข้าไปในมัธยมโค้ด .org ก็เป็นวาระแห่งชาติกันด้วยใช่การเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปอยู่ในนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องใหญ่เลยเพราะอนาคตเราจะต้องเข้าใจมันนะไม่เสียใจเลยที่ผมเลือกเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์มาก่อนนะคอมพิวเตอร์ไซน์จะไปโดนกับทุกศาสตร์เลยนะหลายศาสตร์ต้องการนะครับมีหลายๆคนทำทางด้านอื่นๆก็มาปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ว่าเฮ้ยอันนี้ทำตรงนั้นได้มั้ยตรงนี้ไปเขาต้องการนักคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยในหลายศาสตร์ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เราขาดนะนักคอมพิวเตอร์เราขาดโดยเฉพาะ data science AI data scientist เนี่ยหรือ AI expert เนี่ยขาดมากเราต้องสร้างคนในจำนวนนี้ที่เกิดขึ้นมากแล้วตอนเดี๋ยวนี้ประชากรเด็กๆก็น้อยอยู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เลือกเรียนสาขาด้านนี้มากนะเพราะอาจจะคิดว่ามันยากแต่ว่าความจริงแล้วไม่ยากอย่างที่ยังไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าเราศึกษาพื้นฐานทางด้านตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคือส่วนที่เป็นแมทริกซ์คือคณิตศาสตร์นะคอมพิวเตอร์ก็คือคณิตศาสตร์ที่เราเรียนดังนั้นในโปรแกรมนี้มันก็จะเป็นคณิตศาสตร์ทั้งหมดอะสถิติก็อยู่บนคณิตศาสตร์ AI ก็อยู่บนคณิตศาสตร์ครับคนที่มาเรียนทางด้านนี้คณิตศาสตร์เราศึกษาทางด้านของลอจิกแต่คณิตศาสตร์ทางด้านของที่เป็นอะไรนะเป็นพวกยิปอีเควอะไรพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของโยธาบ้างเคมีบ้างเคมีก็อาจจะต้องเรียนทางด้านเคมีถ้าเป็นหมอเรียนทางด้านชีวะสัตวแพทย์ก็เรียนทางด้านชีวะแต่ถ้ามาทางคอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้โหพื้นคือคณิตศาสตร์ดิสคริตแมทผมดิสคริตแมทเรียนแมท5-6ตัวตอนนั้นก็ไม่เข้าใจว่าเรียนทำไมตอนนี้เหมือนจะต้องใช้ทั้งหมดใช่ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะโปรโมทว่าคนที่สนใจ AI เนี่ยก็มาร่วมกับสมาคมเราเรามีการเปิดมาเรื่อยๆเราจะไลฟ์ YouTube นี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะเชิญอาจารย์จาก
อะไรที่เราจะเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่อยๆนะครับแล้วอาจารย์จากที่ต่างๆที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านต่างๆเนี่ยก็จะมาพูดคุยให้เราฟังครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดตัวครั้งแรกทางอาจารย์รัชศักดิ์ก็มาช่วยเป็นครับอาจารย์ก็อยู่ที่มอรังสิตใช่ครับนะครับก็มาช่วยเป็นMC ให้ก็แล้วมาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี่ก็ไม่รู้ว่ามีคนไลฟ์อยู่เยอะยังมีเพื่อนเราอยู่เยอะหรือไม่ครับตอนนี้เราสะสมถ้ามีคำถามก็สามารถส่งมาได้นะครับเราจะตอบในครั้งหน้าถัดไปได้ครับอาจารย์ครับน่าจะเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเราวันนี้ทีนี้เนื่องจากว่าเราน่าจะมีการแจกของรางวัลให้กับผู้ร่วมรายการนิดนึงครับทีนี้จะมีคำถามอะไรให้กับผู้ชมที่ฟังไลฟ์สดตอนนี้ไหมครับเพื่อจะแจกของรางวัลเอ๊ะผมขออนุญาตดูโชว์อาจารย์ชมแก้วนิดนึงนะครับโอ้แก้วสวยมากเลยนะครับวันนี้โอ AIAT นะAI Artificial Intelligence Association of Thailand นะครับแก้วใบนี้เป็นแก้วที่เราทำมาไม่มีไม่กี่ใบโอ้โหมีมูลค่ามูลค่าสูงมากถ้าไม่ได้คือได้ไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากใช่เลยครับถ้าคำถามนี้มั้ยครับอาจารย์คำถามอาจจะไม่ยากมากนะแล้วก็ให้ตอบทางคอมเมนต์ทาง Facebook ดีกว่านะครับทาง Facebook นะคอมเมนต์ทาง Facebook ที่เราไลฟ์สดอยู่ว่าใครตอบได้เป็นคนแรกก็จะได้รับรางวัลนี้ไปนะครับเอ๊ะเป็นคำถามอะไรดีครับอาจจะไม่ยากมากนะเอาเกี่ยวกับสมาคมนี้มั้ยครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ย้ำหลายทีเลยว่าเอ๊ะสมาคมตั้งเมื่อไหร่ดีครับน่าสนใจครับก็เป็นคำถามที่ได้ครับครับก็ขออนุญาตครับคำถามของเรานะครับเดี๋ยวนี้คือว่าสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยของเรานะครับได้จัดตั้งในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์คนแรกนะครับก็จะได้รับแก้วนี้ไปนะครับนี่นะครับรีบๆมาตอบคำถามกันนะครับคำถามก็มีคำตอบน่าจะค้นสามารถค้นหาได้นะครับก็น่าจะถึงช่วงสุดท้ายในการไลฟ์สดในวันนี้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้สละเวลาและให้เกียรติมาไลฟ์สดในวันนี้นะครับแล้วบอกว่าในครั้งต่อไปนะครับก็จะได้รับเกียรติจากอาจารย์เช่นกันนะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่มาร่วมมาชมไลฟ์สดในวันนี้นะครับในงานเรื่องรายการ Ask Me Anything นะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนั้นบ๊ายบาย